รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดอย่าพักสมองลองเข้ามาดูก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดอยากรู้ว่าหาธุรกิจSME ให้ไปไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินน้องปกครับนี่โอ้ยกางร่วยมันดีๆได้ไหมฮะก็กางให้อยู่นี่ไงคะคุณนายไม่จะมาเดินชิดฉันทำไมเนี่ยกางร่วยสิสวัสดีพวกนี้เนี่ยนะต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกแปลว่าอะไรคะต่อหน้าดีรับหลังนินทาฉันยังไงล่ะโอ้ยก็สมควรแล้วค่ะคุณนายก็คุณนายเล่นขึ้นค่าเช่าแผงเดือนเว้นเดือนขนาดเนี้ยคนชอบก็แย่แล้วค่ะนี่แม่ทำไมเป็นปากดีนี่ฉันไม่ขึ้นเดือนต่อเดือนก็บุญเท่าไหร่แล้วฉันเป็นเจ้าของตลาดที่นี่ฉันจะทำอะไรก็ได้มันเรื่องของฉันเข้าใจไหมน่ารำคาญทวงค่าแผงดีกว่าสวัสดีแกเนี่ยหลายเดือนแล้วนะที่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าเมื่อไหร่จะจ่ายเอ๊ะหยุดมันพูดว่าอะไรโอ้ยหนูจะไปรู้ได้ไงคะคุณนายนี่ก็ไปหาคำแปลมาสิแกเป็นลูกน้องฉันนะไม่งั้นฉันไล่แกออกโอ้ยค่ะนี่คุณนายเขาถามว่าเมื่อไหร่อะแกจะจ่ายเงินนี่คุณนายมันบอกว่าไม่มีค่ะขอผัดไปก่อนผัดไม่ได้ถามมาดูผัดกี่วันนี่แกจะผัดกี่วันเมื่อกี้มันขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะคุณนายคะมันบอก2ค่ะ2วัน2เดือนไม่ได้นี่ฉันจะเอาเดี๋ยวนี้2เดือนไม่ได้แกผ่านมาหลายเดือนแล้วนี่คุณนายบอกว่าไม่ได้มัน2เดือนมันนานเกินไปเข้าใจป่ะจะเอาวันนี้บอกว่าไงจะเอาวันนี้โอ้ยว้าคุณนายคะอะไรฉันบอกว่าคุณนายตัวเตี้ยนิสัยไม่ดีขี้งกต่ำตมเหมือนบัวที่ไม่ยอมผุดขึ้นมาค่ะแล้วก็ขี้งกปากเหม็นจมูกเน่าฮะเมื่อกี้ฉันได้ยินมันแค่นี้แค่เดาอะค่ะไม่ได้เดาหรอกมึงด่ากูนี่ถ้าแกไม่มีวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราขนกลับบ้านให้หมดเลยได้เลยค่ะคุณนายขนเลยคอยดูนะฉันจะขนของแกไปให้หมดนี่เดี๋ยวน้องพี่หยวกพี่หยวกอย่าทำอย่างนี้นะครับทำแบบนี้มันไม่ดีนะครับพี่หยอกสุดเลยเฮ้ยชมกันไปชมกันมาอยู่เลยน่ารำคาญเดี๋ยวนะครับคุณนายครับคุณนายช่วยให้เกียรติผมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเล่นเป็นพระเอกและอีกอย่างเนี่ยเรื่องนี้คุณนายต้องชอบผมนะครับคิงจะไปบอกเขาทำไมว่าเป็นพระเอกรอให้คนผู้ชมเขาดูเอาเองเขารู้เอาเองไม่ได้หรือไงมึงจะไปเพิ่มผ่าไล่คุณผู้ชมเขาทำไมมึงบอกเขาไปเลยนานๆกูได้เล่นเป็นพระเอกเหรอไอพ่อพระเอกเนี่ยว่าแต่พ่อพระเอกเนี่ยจะมาขัดขวางทำไมหรือยะคุณนายครับคุณนายสงสารพ่อค้าเขาบ้างสิครับเขาเดือดร้อนถ้าว่าแกสงสารเขาแกก็จ่ายค่าเช่ามาแทนสิคุณนายก็คุยกับเขาเลยสิครับอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะขนของเลยคุณนายครับมันไม่มีของอะไรบนโลกใบนี้หรอกที่มันได้มาง่ายๆถ้าคุณนายอยากได้จริงๆแล้วก็มาเล่นเกมกับผมสิครับเนี่ยจะมาเล่นมุกอะไรกันฉันรำคาญแล้วนะงั้นคุณนายก็ตอบผมมาก่อนนะครับผักอะไรดังที่สุดผักบุ้งไม่ใช่ผักที่ดังที่สุดก็คือกวางตุ้งมันดังยังไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ลุงตุ้งแช่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 แหมไอ้หยอดนี่แกมาทำอะไรเนี่ยให้มาช่วยขายขนมครกใช่ไหมแล้วมาทำอะไรตรงนี้ฮะแล้วมาหยอกอะไรคุณนายเข้ามาเนี่ยคุณนายเขาเป็นใครเห็นหัวคุณนายเขาบ้างเห็นหัวเขาบ้างเห็นหัวเขาบ้างจำไว้เห็นหัวกูบ้างจำไว้ด้วยมึงอ่ะมึงอ่ะจำไว้ด้วยเฮ้ยมาก็ดีแล้วข้าเจ้าแผงฉันล่ะข้าเจ้าแผงอุ้ยตายลูกค้ารอขนมครกเอ้ยไปแล้วไปแล้วลูกค้าเจอแล้วลูกค้าเจอเลย
ไม่ได้เลยนะแกเนี่ยนี่ทุกคนจ้าวันหลังเนี่ยนะไม่ต้องมาซื้อกันหน้าร้านก็ได้นะฉันขายออนไลน์เลยหรือเปล่าเข้าไปที่ออนไลน์ก็ได้สั่งตรงนั้นเลยไม่ต้องมาตรงนี้แล้วอ้าวเหรอทำไมล่ะเอาทำไมล่ะถ้าเกิดว่าออนไลน์ฉันขายดีด้วยนะฉันจะบอกให้ฉันก็ไม่ต้องมาเปิดร้านในตลาดนี่ไงฉันก็ปิดร้านไปเลยทำไมล่ะครับคุณแม่จะทำไมแล้วก็ปิดเสียโหค่าเช่าแพงอย่างเงี้ยปิดหนีไปเลยดีกว่าแหมจะปิดหนีเลยเหรอคุณนายใหม่เลยคะเนี่ยนี่แกลืมอะไรไปแล้วเหรอแกต้องเป็นทาสฉันอีก50ปีเพราะว่าแกน่ะเซ็นสัญญาตั้ง50ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแถมยังติดหนี้อีกหลายแสนด้วยนะคะจะเป็นหนี้ตอนไหนฉันไม่เคยเป็นหนี้คุณนายเลยนะจะขายของฉันอยู่ดีๆนะว้ายเป็นปลาบู่ทองอะไรปลาบู่ทองคืออะไรอ่ะจำฉันเหรอจำฉันปลาทองป่ะปลาทองครับจะด่าจะด่าเป็นปลาทองค่ะตลกปลาบู่ทองนั่นเอ่ยเอื้อยกับไอ้เนี่ยแหมทำเป็นความจำสั้นเนี่ยเราฉันไม่ความจำสั้นแกความจำไม่ดีผัวแกน่ะไอ้สมชายจำไม่ได้หรอผัวเก่าฉันเลิกไปแล้วมันเลิกไปแล้วแต่มันติดเนี่ยไว้เพราะฉะนั้นมันไม่อยู่แกก็รับผิดชอบฮะนี่มันไปติดเนี่ยคุณนายเหรอเนี่ยใช่ใช่แล้วมันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยจริงๆเลยเชียวแหมเนี่ยพวกแกออกไปไกลๆเลยตรงนี้ฉันจองแล้วฉันจะเหมาให้หมดเลยก็จะเอากลับบ้านด้วยเอาไปจ้ะเอาไปจ้ะเอาไปทำไมเอาไปทำไมเอาไปด้วยจ้ะเขาซื้อแล้วครับคุณนายครับเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันวะเนี่ยไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวหยอดอ่ะจะช่วยแม่หาเงินใช้หนี้เองครับโอ๊ยตายแล้วลูกบังเกิดเก้านานๆจะได้ยินคำนี้ปกติเนี่ยหาแต่เรื่องให้แม่วันๆเนี่ยเอาผู้หญิงไปไหนนักหนาลูกเอ้ยทำการงานซะบ้างสิลูกครับแม่นึกถึงหน้าลูกหน้าเมียซะบ้างไหนบอกว่าเป็นคนเคยเลวไงมึงยังเลวอยู่เลยแม่เข้าบทดีกว่าครับแม่อย่าเข้าบ้านผมเลยครับแม่เข้าบทอยู่เนี่ยดีมากช่วยแม่หาเงินหาทองนะลูกนะว่าแต่ไอ้กะทิมันไปไหนลูกแม่อีกคนนึงอ่ะไม่เห็นหัวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยจิกริวนั่นไงพระราชมารดาจ๋าจ๋าพ่อเทพบุตรสุดที่รักของแม่ทำไมเก่งแล้วไปไหนมาเนี่ยแล้วนี่พาผู้หญิงที่ไหนมาอีกแล้วอันนี้เป็นแฟนของกะทิเองจ้ะแม่จ๋าแฟนเหรอครับแม่เอาอีกแล้วเมื่อวานไม่ใช่คนนี้นะแม่ไม่ได้พูดถึงเราผู้ชายไม่ใช่คนนี้นะเมื่อวานอ่ะเธอพามาโอ้ตายแล้วพอๆกันทั้งคู่นั่นแหละเป็นใครกันเนี่ยเราฮะสวัสดีจ้าหนูชื่อแป้งหวานนะคะพอดีหนูเป็นลูกกำพร้าค่ะพ่อแม่เพิ่งเสียค่ะสมพรปากเนาะเป็นบทค่ะแม่พ่อแม่เพิ่งเสียโทรชีวิตน่าสงสารใช่ค่ะเขาจะมาอยู่บ้านเราสักพักนะครับคุณแม่ครับแล้วก็จะหางานทำครับคุณแม่เอามาอยู่บ้านเราด้วยเอามาอยู่ที่บ้านเราครับเกณฑ์ขยันหาภาระให้แม่จริงเลยนะแฟนหนูเอามาทำอะไรได้เนี่ยเกณฑ์ะอุ้ยคุณแม่คะคุณแม่หนูไม่เป็นภาระค่ะหนูช่วยคุณแม่ได้เลยนะคะเรื่องการงานของหนูนะคะหนักไม่เอาเบาค่อยสู้ค่ะเอาใหม่ดีไหมลูกหนักก็เอาเบาก็สู้ค่ะหนูช่วยแม่เองสั่งมาได้เลยค่ะฝึกได้นะได้ค่ะแม่น่าจะทำขนมครกได้เพราะรูปร่างก็เหมือนเอาฝาขนมครกมาอยู่นะมานี่ค่ะแม่ไปหยอดไม่หยอดตรงนี้หยอดเลยนะคะนี่ละเอาไปทำไมเยอะแยะเนี่ยเอาอะไรฉันแค่ชิมไหนชิมเนี่ยชิมบ้าอะไรไปตั้งเยอะแยะชิมก็แค่เอาลิ้นแตะๆกัดๆคำเดียวพออันนี้เขาเรียกสว่าปามปากนี่ตบเลยเขาเรียกปากกาปากกามเธอแค่ชิมว่าขนมของเธอเนี่ยได้มาตรฐานได้คุณภาพใบรับรองอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าขายในตลาดฉันมันก็ต้องมีใบรับรองตอนแรกมาไม่ได้พูดใต้เลยนะทำไมอ่ะฉันกินขนมครกก็พูดใต้ก็ได้อร่อยเออแล้วเป็นไงอร่อยไหมจ๊ะอร่อยนะแสบมืออยู่แหมอร่อยดีก็ได้มาตรฐานดีอ่ะก็อะไรอ่ะโอ๊ยนี่ปวดท้องอ่ะทำไมฉันปวดท้องนี่ขนมแกแป้งเสียหรือเปล่าไม่ขนมครกจะเพิ่งทำเพิ่งหยอดร้อนๆเลยเนี่ยร้อนๆแต่แป้งเสียหรือเปล่าหมักมาตั้งแต่เมื่อไหร่หมักไว้ตั้งเมื่อเช้าแล้วก็เอามาขายเลยไม่มีอะไรผสมเลยนี่คุณนายคะกลิ่นเนี้ยมันกลิ่นส้มตำเมื่อคืนเลยนะคะโอ๊ยนี่พาจะไปหาหมอสิไปหาโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาห้องน้ำตรงไหนก็ได้ตรงนู้นค่ะคุณนายไปค่ะคุณนายครับถ้ากินของยากวันหลังก็ทำเองนะครับน่ารักแอลกอฮอล์แฮนด์ซันนิไทเซอร์เจลไปซะได้ก็ดีพี่เจ้หน้าเลือดคนนี้เดี๋ยวพี่ก้อนพี่ก้อนไปด่าได้ยังไงน่ะนั่นเมียเจ้าของตลาดนะด่าได้ดิทั้งงกทั้งผัวทั้งเมียเลยเนี่ยรู้ไหม
ถ้าฉันมีที่ไปฉันไม่อยู่แล้วตลาดนี้รู้ป่ะฉันอยากจะหากู้เงินสักหน่อยเนี่ยแกพอจะมีที่ที่แนะนำฉันไหมเอานี่ลูกฉันไม่รู้หรอกถามแม่มันนี่เรื่องกู้เงินใช่ไหมปรึกษาฉันสิไปเลยนะที่ธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนานะจ๊ะเออเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทไม่เกินอยู่แล้วใช่ไหมเออไม่เกินอยู่แล้วเขาก็มีตัวอย่างนะเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่หรือว่ามักกุเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยพี่ก้อนดูนู่นเห็นธนาคารออมสินไหมนี่เขามีวงเงินให้สูงสุด 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 0.10% ต่อเดือนระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเนี่ยไม่เกิน2ปีปลอดชำระเงินงวด6งวดแรกนี่ที่สำคัญนะไม่ต้องให้หลักประกันอะไรด้วยนะพี่ก้อนเนี่ยพี่ไปลงทะเบียนได้เลยนะเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ที่ www.gsb.or.th ได้เลยนะพี่เออดีเลยฉันจะได้เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเลยโอเคปลอดภัยมากวันนี้มันเงียบๆวะที่ตลาดทำไมเงียบแล้วเตี่ยเตี่ยครับมีแต่คนขายไม่ค่อยมีคนซื้อเลยวะดูดิเนี่ยขายไปได้ไงผักได้เหี่ยวเหี่ยวขนมครกไม่เคยพัฒนาเลยตลาดนี้มีน้ำพริกด้วยเกะกะกันไปหมดสวัสดีครับเสียอ้าวไอ้ส่วนสวัสดีเมียเสียเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่ครับเฮ้ยไปเป็นไรเราปล่อยให้มันกลับไปเถอะมันจะไปไหนก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับฉันเอ้ยขายดีไหมไอ้ส่วนผมชื่อก้อนก็ไม่ได้ชื่อส่วนเอ้าไม่เกือบแล้วเตี่ยไม่ใช่ส่วนเหรอไม่ใช่ส่วนก้อนมึงนี่เปลี่ยนชื่อบ่อยนะพอขายตลาดออมเงินมึงก็ชื่อไอ้ส่วนนี่มาขายตลาดรวยเงินมึงเปลี่ยนไปได้ก้อนเจ้าชู้สิเปลี่ยนชื่อบ่อยคนอย่างมึงเนี่ยคนชื่อเยอะครับเปลี่ยนเพื่อดวงมันจะดีขึ้นได้ข่าวว่าอยู่ตลาดออมเงินขายไม่ทันเลยเนี่ยโอ้ยแสดงว่าขายดีเหรอครับขายไม่ทันค่าเบียร์เลยเนี่ยเดี๋ยวเติมไม่ได้มันก็ต้องมีนิดๆหน่อยเดี๋ยวมันสูบฉีดเสียหน้าแดงร้อนเหรอแอบพักแอบเออดีร้อนดีมีอะไรอ่ะขายยังขายอะไรบ้างอ่ะก็ขายหลายอย่างขายน้ำพริกหลายอย่างเลยน้ำพริกอะไรบ้างน้ำพริกที่เหมาะกับเสียผมว่าน่าจะเป็นน้ำพริกอันนี้แน่เลยเองรู้เหรอข้าชอบอะไรอ่ะเหมาะกับเสียต้องน้ำพริกอันนี้น้ำพริกอะไรน้ำพริกนรกไม่ชอบไอ้นี่ใช่เลยชัดเจนเลยแน่นอน 100% เพราะผมรู้ว่าเสียชอบมากน้ำพริกอะไรน้ำพริกแมงดาเฮ้ยอะไรนี่มึงแกล้งด่ากูเหรอล้อด่ากูเหรอไม่ได้แกล้งด่าก็เสียชอบกินไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไม่อุดหนุนซะเลยนะไอ้เสียจะเข้ามาใกล้เราบ้างเราไปล้มระวังล้มมีทำไมล้มอ่ะเดี๋ยวจะโดนผลักเมื่อกี้ผลักอะไรวะจะโดนผลักกันแหละเอาแล้วชื่นใจชื่นใจยังไงประกาศหอมเอ้ามึงไปแปะจมูกแล้วมาวางขายให้กูอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยไอ้นี่ยอกย้อนแบบนี้เนี่ยแต่แกต้องกลายเป็นน้ำพริกไอ้นี่แน่นอนน้ำพริกอะไรน้ำพริกตาแดงไงเฮ้ยตะทีวะเนี่ยใจเย็นลูกอย่าไปหาเรื่องหาเรามันต้องทำเงินให้เราอีกเยอะอ่ะเดี๋ยวจะช่วยอุดหนุนกันแล้วกันครับผมน้ำพริกแล้วขายยังไงอ่ะเอาตังมาของไปครับเอาตังมาของไม่ใช่ราคาอ๋อกระปุกละ30ปุกละ30แต่ถ้าเกิดพิเศษนะสองกระปุกผมคิดเพียง60บาทครับปุกละ30สองกระปุก60คิดพิเศษ60งั้นเอากระปุกเดียวกระปุกเดียวไม่ขายสองกระปุกครับเอ้ไอ้ก้อนมันยอกย้อนจริงๆเว้ยได้เดี๋ยวดมนิดนึงโอเคป่ะนี่น้ำพริกอะไรน้ำพริกนรกกินเหมือนปลาย่างก็นรกปลาย่างไงรู้จักเหรอเตี่ยไม่รู้ไงมันเถียงไปเรื่อยนรกปลาย่างเถียงกับคนเมาเล่นลำบากมันไปมันเรื่อยเดี๋ยวเสียไปทวงเงินไอ้พวกนั้นก่อนได้ครับเสียครับขายดิบขายดีนะครับผมนะขอให้มีเงินเยอะๆครับนะร่ำรวยร่ำรวยได้เงิน 5,000 เขายังเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยแล้วเสียเหรอถ้าไม่ได้หน้าจะแดงขนาดนี้ เสียดีใจด้วยนะ ได้วันแรกกูนอนหน้าเซเว่นเลย โอ้ถ้าเป็นหมานอนตากแอร์ไม่ได้ก็ได้แล้ว 5,000 เออโอ้ยวันสุดท้ายก่อนจะได้เอามาให้เสียดูเลยนี่ข้อความเกณฑ์ข้อของคุณที่คัดกรองเข้าเครือข่ายแล้วใช่ไหมเข้าเครือข่ายรอโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเหมือนมาเชียร์เดี๋ยวท้ายก็ได้นะโอเคเฮ้ยแล้วข้าวขายดีขายดีนะเอาข้าวคุ้มครองมาเอาไปเอาลูกปลาหมีใหญ่นี่ครับเตียงเฮ้ยข้าวคุ้มครองนี่ไงขายได้แค่นี้เหรอโอ้ก็ขายได้แค่นี้แล้วโถ่อะไรลูกมีใบเดียวครับเท่าไหร่เนี่ยร้อยเดียวเฮ้ยโอ้เตียขายดิบขายดีขนาดนี้
อุ้ยภาระมึงให้กูแค่ร้อยเดียวอ่ะภาระผมเป็นเยอะครับเสียสงสารผมเบ้อภาระอะไรของมึงมึงมีอะไรเมียน้อยก็ต้องเยอะแยะให้ก็ช่วยหาเลี้ยงสิที่ตลาดเอาเงินอีกอ่ะไม่ใช่ภาระเห็นมึงไปช่วยเขาขายดิบขายดีไม่ใช่จริงเฮ้ยภาระอะไรกูเห็นออกรถใหม่มาแล้วอ่ะใครออกให้น่ะเมียน้อยเมียหลวงไม่ใช่ภาระเยอะจริงๆเสียเอาภาระอะไรพูดมาดิพ่อผมก็ไม่ค่อยสบายเจ็บปอดออดแอดแอดปอดปอดแอดแอดด้วยหลังก็คล่อมหลังคล่อมแม่ก็เป็นคนไข้ติดเตียงแม่ติดเตียงน้องชายติดไอ้เป้เหรอแล้วเมียก็ตกงานอ่ะเสียจังจะเอาเงินผมอีกเหรออ่ะเอาตังค์ไปแล้วไปเคลียร์กับมันเองครับผมขอบคุณมากครับเก็บไว้ครับแล้วก็ค่าชงค่าเช่าอะไรค่าอะไรค่าที่ค่าอะไรอย่าลืมให้เสียนะครับผมให้ไปแล้วนะครับผมวันนี้เลิกแล้วอย่าทวงเสียนะเจ๊บุญราชสวัสดีค่ะเสี่ยแม่ก่อนจะคุยรายการเห็นอึดอัดมานานแล้วอะเรื่องอะไรกันกางเกงเสี่ยมันเอวต่ำไปนิดนึงอะค่ะเอวต่ำเหรอเอวต่ำดึงให้สูงอีกนิดได้ไหมคะ นิดนึงแตกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหเอ้ยไปเอ้ยป้าโอ้โหเบียดกันป๊อดแป๊ดเลยได้ข่าวว่าบุญรอดเนี่ยนะขนมคกบุญรอดเนี่ยขายดิบขายดีใครบอกข่าวลือไม่ลือแล้วครับโอ้โหทั้งหน้าตลาดยิวมีแต่ขนมครกขนมครกแหมขนมครกร้านฉันจริงๆแล้วคนช่วยก็ยังไม่พอนี่เรามีแค่1 2 3 4นี่มีต้องครบ7คนถึงจะขายได้แล้วเนี่ยทำไมต้องมีทั้ง7คนต้องมีคนแคะไม่คนแคะเอาไว้แม่ไปบอกเดี๋ยวได้หาขายไม่ดีแล้วครกขายดีจะตายเนี่ยยังไม่พอเลยนะเนี่ยแม่ทำไมขายดีขายดีที่ไหนขายไม่ดีเกียงขายไม่ได้เลยจ้ะวันนี้เสียใจในเมื่อลูกแกบอกว่าขายดีก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองมาดิวะใช่ฉันไม่มีตังค์จ่ายจริงเสียช่วยฉันหน่อยช่วงนี้นะเสียเอาทองเสียไปจำนำก่อนได้ไหมล่ะโอ้โหเหลือแค่นี้แล้วช่วยฉันหน่อยช่วยอะไรล่ะแกแล้วต้องช่วยฉันมาจ่ายมาจ่ายมานี่ผมถามจริงๆนะมันเป็นเวรกรรมอะไรของตลาดเนี้ยตอนเช้าเมียมาทวงค่าเช่าเผลอแป๊บเดียวหัวมาเก็บค่าคุ้มครองเฮ้อสักวันนึงเถอะกูคงจะหมดความอดทนแน่ๆเฮ้ยหมดความอดทนอะไรเฮ้ยหมดความอดทนอะไรพูดงี้ได้ไงวะฮะหยอดมาดิเนี่ยเฮ้ยพี่พูดกับตัวได้ไงเฮ้ยฮะทำทีได้ไหมทำไมอยากลงไปคุยอะไรมาบ้วงอ่ะไอ้ยอดเฮ้ยจ่ายไม่ต้องมาพี่จ๋าไม่เอาไม่มีเรื่องได้ไหมจ๋าโอ้โหแม่สาวน้อยไม่ทราบว่าเธอเป็นใครพี่ไม่เคยเห็นเธออยู่ในตลาดนี้มาก่อนเลยแม่สาวน้อยพี่อาจจะเป็นคนไม่มีความชอบธรรมแต่พี่นะเป็นคนมีความชอบเธอใช่ลูกโควิดมันติดอยู่ที่ปอดแต่รักเธอตลอดมันติดอยู่ในใจแก้มของเธอมันช่างขาวใสขอหอมได้ไหมพี่หอมสักทีใจเย็นๆลูกใจเย็นเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเธอเป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วมาจากแดนใดเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยบ้านดูไหนเนี่ยช้าก่อนสหายของข้าณโดยปัจจุบันทันด่วนนี้ผู้หญิงนางนี้คือแฟนของข้าพระเจ้าเองจงหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้นี่มันดูลิเกเยอะไปเปล่าวะเฮ้ยกูไม่ใช่ลิเกนี่แฟนผมมากครับอย่ามายุ่งอ่ะทำไมแฟนแกถ้าฉันจะยุ่งแล้วมีปัญหาอะไรบ้างมันเป็นแฟนหยุดค่ะหยุดค่ะอุ้ยตายแล้วแม่หนูชื่อแป้งหวานค่ะก็อีแป้งหวานนี่เป็นแฟนลูกฉันไม่ใช่หรอไปอ่อยผู้ชายคนอื่นทำไมไม่ต้องแย่งกันนี่ฉันยืนอยู่มาแย่งนี่มาแย่งเป็นแฟนลูกฉันไม่ใช่หรอไปอ่อยผู้ชายคนอื่นทำไมไม่ต้องแย่งกันนี่ฉันยืนอยู่มาแย่งนี่มาแย่งขอโทษนะจ๊ะกูไม่ค่อยดีอะไรเหรอสมชายพี่สมชายนี่พี่ทิ้งฉันไปแล้วพี่จะกลับมาหาฉันเหรอพี่จะกลับมาอยู่กับลูกกับเมียเหรอได้สิกลับมาเลยฉันให้อภัยพี่จะกลับวันไหน
วันนี้ได้ได้ฉันจะรอพี่นะจ้าพี่แค่นี้นะไอ้ยศไอ้กะทิอะไรแม่พ่อเองอ่ะที่ทิ้งพวกเราไปเขาจะกลับไปอยู่กับเราแล้วลูกพ่อจะกลับมาแล้วเหรอครับแม่นี่ใจเลยแม่ไม่ต้องกัดไม่ต้องชิดไม่ต้องชิดมากลูกดีใจครับแม่กลับไปแล้วพ่อหัวเจ๊ใส่เสื้ออยู่ป่ะใส่เสื้อด้วย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 เยอะนี่จำบทผิดป่ะลูกนี่เรื่องนี้เล่นเป็นลูกเล่นเป็นลูกนี่เป็นแม่ไม่ใช่เมียก็รู้ก็เล่นเป็นลูกไงครับแม่บอกเองว่าใครแม่ลูกแม่ทุกคนไปเล่นไหนเนี่ยลูกไม่รู้กันแม่แล้วจริงๆถ้าฉันเลี้ยงแกด้วยนมเนี่ยฉันไม่ได้เลี้ยงด้วยนมฉันเด็กๆกินนมหมาลูกนี่แม่หยอกใช่ไหมเนี่ยหยอกลูกหยอดลูกกะทิจ้าแม่แม่เนี่ยนะดีใจนะวันนี้พ่อของเองเนี่ยจะกลับมาหาแม่แล้วนี่มันนึกเวลานะพ่อเองนี่นะทิ้งแม่ไปตั้ง70กว่าปีแล้วนะเนี่ยแม่จำผิดหรือเปล่าจำผิดลูกไม่ต้องรีบแม่จำผิดหรือเปล่ามันเพิ่ง20ปีเองแม่แม่ติดนิสัยแม่เป็นแม่ค้าขายขนมครกอ่ะแม่ชอบให้ลูกค้าเยอะๆเท่าไหร่นะ20ปีพ่อเองเนี่ยจากแม่ไป20กว่าปีแล้ววันนี้เขาจะกลับมาแม่ดีใจนี่แม่จ๋าอะไรจ๊ะฉันถามแม่จริงๆนะแม่นี่พ่อทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียใหม่นี่แม่ไม่โกรธเหรอแม่ถามจริงแรกๆมันก็โกรธแล้วลูกมันก็มีโมโหบ้างอะแหละแต่ว่าตอนนี้นะแม่คิดซะว่าถ้าพ่อเขาบอกว่าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวแม่ก็ให้อภัยจริงเหรอคะแม่ถ้าเป็นแป้งหวานนะคะแป้งหวานเนี่ยไม่คืนดีหรอกค่ะเพราะถ้าคืนดีนะคะเราดูเป็นคนโง่ค่ะคุณแม่ไม่อยากเป็นคนโง่ใช่ไหมคะงั้นก็ไม่ควรคุณจะคืนดีนะคะพูดดีมากหนูพูดดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แกเป็นใครฮะแล้วฉันเป็นใครฉันเป็นแม่สองคนนี้แกเนี่ยเป็นแค่แฟนลูกฉันเป็นคนนอกนี่เขาคุยเรื่องในครอบครัวมาเกี่ยวอะไรด้วยฮะตบซะดีไหมแม่นั่งลงจ้ะแม่เย็นๆก่อนสิแม่ใจเย็นได้ใจเย็นแม่วางได้วางยกได้ยกเหมือนที่ผมไปหาหลวงพ่อไงหลวงพ่อยังทักผมเลยวางมันลงมัธยมความโกรธโทรศัพท์มือถือขนาดหลวงพ่อเทศผมยังเล่นโซเชียลอยู่เลยแม่แต่แม่ไม่โกรธพ่อก็ดีแล้วนะพวกเราอะจะได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเหมือนครอบครัวคนอื่นๆเขานะแม่ก็มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีนี่เขาคุยนะครอบครัวอย่าแจกมาอีกนะรู้ไหมยุ่งอ้าวคุณแม่คะคุณแม่ว่าหนูไม่ใช่คนในครอบครัวหรอคะเออแล้วหนูอยู่ที่บ้านใครคะบ้านแม่ไงอ้าวหนูอยู่ในบ้านแม่หนูก็กลายเป็นคนในครอบครัวสิคะนี่กระโดดถีบพี่ไม่เห็นเด้โอ้โหมดลูกยังไม่เข้าอู่เลยอย่าเพิ่งกระโดดถีบใครเข้าแล้วแม่อยู่ไปแล้วหรอครับแม่แม่จะเหมือนเดิมแล้วลูกหรอครับเออใจเย็นๆแม่อยู่แค่อยู่ในบ้านยังไม่เป็นคนในครอบครัวตบแต่งกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นคนในครอบครัวรอวันตบแต่งก่อนฮะแต่วันนี้ฉันขึ้นจะตบกับฉันก่อนไหมล่ะแม่ให้เกียรติแฟนผมหน่อยสิแม่ฉันก็เกลียดแฟนแกอยู่เนี่ยเกลียดแม่ไม่ใช่เกลียดครับแม่ครับแป้งหวานฮะไปนวดแม่เขาหน่อยเร็วๆอุ๊ยได้เลยค่ะพอดีว่าแป้งหวานนี่นะคะเป็นหมอนวดเก่าเดินไปใหม่ดิเดินไปใหม่ดิแม่ก็แม่แล้วหมุนใหม่หมุนใหม่ยังไงแม่สวยใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าในครัวทำคณะปลาเค็มเหรอวันนี้แม่ครัวทำให้ใช่หนูก็ได้กินเหมือนกันไปมานวดกลิ่นหนาติดเสื้อผ้าหมุนไปใหม่นะแม่นะหมุนใหม่เลยโอ้ยยังจะหมุนอีกสลานตาแล้วก็หลอกให้หมุนแล้วกระโปรงบางชิบเลยนี่พอดีว่าแป้งหวานนะคะเป็นหมอนวดเก่าค่ะดีมากเป็นหมอนวดเก่าได้เมียเป็นหมอนวดดีใจที่เป็นหมอนวดเก่าเลยเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทำไมหมอนวดอะไรหมอนวดวัดโพค่ะวัดโพไซดอนใช่ไหมโพจะทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกนั่นน่ะสิแม่ทำไมทำกับน้องใหม่เขาอย่างนั้นล่ะลูกมุ่งน่ะสิผมมุ่งไปนู่นเลยแม่เราต้องโพท่าเตียนสิเขาจะได้โพไซดอนรอเอาใหม่5 4 3 2พอแล้วล่ะลูกไม่ต้องแล้วล่ะหมดถึงจริงเลยกะทิเนี่ยสรุปโพไหนโพไซดอนค่ะแม่ที่ทำงานเก่าแม่เอ้าทำงานแค่เต้นไม่ต้องปลดกระดุมปลดทำไมอะลูกร้อนครับแม่ร้อนไหนแอร์เป่าหัวอยู่เนี่ย
ใจเย็นไปนวดให้แม่เลยเดี๋ยวแป้งหวานนวดให้นวดเป็นจริงๆค่ะที่บ้านนวดให้บ่อยสรุปว่านวดท่าเตียนนะโพท่าเตียนนะใช่จะแม่โพนวดนวดค่อยๆนวด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 ดีๆลูกแม่ไม่เอาบีบขมับแล้วร้อนถึงปลายนิ้วแม่ไม่เอานะลูกอ้าวแม่ไปดักมุกอีกแล้วแล้วไฟแช็กที่เตรียมมาแล้วแม่แม่ไว้ข้างหลังเลยแม่เนี่ยติดแม่เนี่ยผมเนี่ยแม่ต้องเก็บนิ้วกับมือไม่ให้พองไปอุ้มลูกลูกแม่หนูว่านะอะไรแม่นวดอย่างเงี้ยมันไม่ถึงเส้นหรอกแม่ทำไมอ่ะแม่ถอดเสื้อแล้วนอนคว่ำดีกว่าเดี๋ยวพวกหนูดูให้แม่ไม่ได้มีแม่เข้าใจตอนนี้หุ่นแม่กำลังเข้าที่เริ่มพิศวาสแม่อีกแล้วใช่ไหมจริงๆเลยเชียวอ่ะนวดนวดนวดเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวหนูจะต้องดันเส้นตรงช่วงคอนะคะจะไปทางซ้ายก่อนนะคะแม่นะโอเคนะซ้ายซ้ายอยู่ไหนวะทางนี้ค่ะซ้ายนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะเฮ้ยนวดเก่งนะเนี่ยครับแม่นวดแบบคลายเลยอะลูกครับแม่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 ว่านวดอีกขั้นด้วยเส้นยึดแล้วแม่เส้นยึดแล้วนะแกงทำไมแม่หันไม่ได้ล่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับนะโอเคอีกด้านหนึ่งแม่จะได้ผ่อนคลายนะโอเคนะอ่ะหนึ่งสองสามมองเห็นแม่ขาดใจเฮ้ยไม่ได้เล่นลิเกตลอดเราอ่ะช่วงนี้ไม่มีงานนะครับแม่นี่แม่ยังไม่ตายโอเคต้องนวดแล้วจะแกงป่ะเนี่ยไม่ได้แกงค่ะแม่ไปนู่นเลยไปยืนตรงนู้นเลยไปๆถอยไปแหมฉันนี่สงสัยมานานแล้วมันหลอกจะฆ่าแม่ตลอดเลยมาคบกับลูกชายฉันเนี่ยรักจริงหรือเปล่าเนี่ยมาหวังปลอกลอกหรือเปล่าฮะไหนบอกมาสิคือแบบเขาอยากกินเคบับนะครับแม่ครับเกริ่นฉันเกริ่นคือแบบแปลว่าเกริ่นคือบอกว่าตอนนี้นะคะกะทิก็เป็นเพื่อนชายที่สนิทที่สุดของแป้งหวานค่ะถ้าใช้พูดเรื่องของความรักนะคะตอนนี้แป้งหวานไม่อยากจะโฟกัสขอโฟกัสกับปัจจุบันก่อนนะคะคือแบบคำพูดคำจาแหมเฮ้ยตอแยครับแม่ตอแยเวลาบิดตัวเองอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ทำไมอ่ะกินปลาเค็มมันกระพือขึ้นมาไปแอบเอาพวกกลับบ้านอีกแล้วไอ้นี่ชอบไปของที่พวกกลับบ้านแม่อย่าไปได้แป้งหวานมันเยอะเลยเพราะเมื่อก่อนแม่ก็แบบนี้เลยแม่เหรออืมว่าแม่ตุ๊กเนี่ยจ้ะแม่ก็ตอแยพ่อแบบนี้เลยแม่ใช่ไม่งั้นแม่จะได้พ่อเหรอเออแม่ก็ต้องใช้ลีลาแบบนี้แหละนี่ค่ะหนูแหมดูคำพูดคำจาดูตอบเข้าตอบเป็นดาราเลยเนาะตอบเป็นเซเลบเลยเนาะทำไมดูข่าวบันเทิงบ่อยไงโอ้ดูข่าวแม่ประจำเลยค่ะเลิกดูข่าวแม่สักพักนึงอ้าวพอละข่าวแม่พอละอ้าวแม่ไม่ตามบล็อกเมนแล้วใช่ไหมคะบล็อกมันเรียบร้อยแล้ว บล็อกเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนแอคเค้าเข้ามาด่าแม่อีกแล้ว โอ้โหคนบ้าคนว่างลูกคนบ้ามันบ้าใช่ไหมครับแม่เนี่ยบ้า แม่ไม่ถือสาเพราะแม่บอกไปแล้วแม่ให้อภัยจ้ะคนคิดอคติเขาไม่มีใครเจริญกันหรอกลูกเข้าใจไหมจริงค่ะท่านให้อภัยหนูนะคะให้อภัยรักลูกแม่จริงๆใช่ไหมรักจริงๆค่ะเออดูแลกันให้ดีๆนะเอออ่ะเดี๋ยววันนี้นะพ่อเขาก็จะกลับมาหาพวกเราละเราจะได้อยู่เป็นครอบครัวสักทีเมื่อไหร่พ่อเองจะมาสักทีบุญรอดจ้าพี่มาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะขยับไปได้ไหมชะลาล่าครับพี่มาแล้วนะอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆชะลาล่านี่อะไรพอแล้วมากกว่านี้เดี๋ยวเขาเก็บลิขสิทธิ์มาเฉยๆไม่ต้องร้องก็ได้แหมลีลาดีเหมือนเดิมเลยนะในที่สุดพี่สมถุยสมชายไอ้สมถุยนั่นสมถุยคงควรคอยอันนั้นสมควรด้วยมันพี่น้องกันเหรอสมชายสมชายกลับมาแล้วจ้ะฉันดีใจจังเลยฉันคิดอยู่แล้วชิว่าพี่จะต้องกลับมาหาฉันเออแล้วน้องนี่ก็จะต้องให้อภัยมณีศรีสมุทรสุดสาครม้ามังกรชีเปื่อยไม่เอื้อยประบู่ทองกับพี่ใช่ไหมจ๊ะยาวมากเห็นท่องอยู่หลังฉากงิ้งงิ้งอันนี้เหรอท่องมา4คืนบางทีถ้าเกิดสลับแล้วมันจะไม่ลงสัมผัสกันอ๋อไหนลองสลับสิแม่เอื้อยอภัยเห็นไหมเห็นไหมจะไม่ได้เลยน่ารักแอลกอฮอล์แฮนด์ซันนิไทเซอร์เจลมันต้องให้อภัยมณี
ศรีสมุทรสุดสาครม้ามังกรชีเปื่อยแม่เอื้อยประบู่ทองถ้าเกิดให้อภัยมณีศรีสมุทรชีเปื่อยแม่เอื้อยปั๊บสัมผัสมันจะไม่ได้พี่ฉับฉนทางสมองก็พี่ก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เลยทิ้งพี่ไม่ลงอ่ะฉันก็พร้อมจะให้อภัยอ่ะตอนแรกก็โกรธแหละแต่พอนึกถึงกล้ามพี่ทีไรฉันก็ให้อภัยแหมที่นี้หยุดอยู่แน่นมากเลยอ่ะนี่ขอดูกล้ามท้องหน่อยสิเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมขอจับหน่อยไปอย่าเสียเวลาเลยไม่ไปช่วยพี่ขนของที่เหลืออีกอย่าพี่ก็ขนมีอยู่แค่นี้แหละเอางี้พี่บอกก่อนนะพี่กลับมาครั้งนี้เธอจะไม่โกรธพี่นะไม่โกรธแล้วนี่ฉันแล้วก็จะไม่ไล่พี่ออกจากบ้านนะเราโตๆกันแล้วพี่เราลืมเรื่องอดีตไปให้หมดนะเรื่องบาดหมางเราไม่คิดกันเราช่วยกันทำมาหากินดีกว่าแล้วฉันก็จะไม่ไล่พี่ออกจากบ้านเอาอย่างนี้ถ้าพี่ไม่เชื่อนะฉันสาบานเลยถ้าต่อไปนี้นะฉันไล่พี่ออกนอกบ้านนะขอให้ฟ้าผ่าพี่ตายเลยบ้าเหรอเป็นอะไรไหมไม่เป็นเล่นซะใหญ่เชียวนี่สาบานให้ใครตายนะให้พี่ตายจะบ้าเหรอน้องสัญญาไงถ้าไม่ผิดคำสัญญาเราต้องตัวเองเนี่ยต้องผ่าตัวเองไม่ใช่มาผ่าพี่มาผ่าฉันทำไมฉันดำอยู่แล้วผ่าฉันก็ไม่อะสินั่นแหละเอาผ่านะก็ผ่าออกมาซะบ้างมันจะได้ขาวโอ้โหก็ได้ก็ได้ฉันจะขอรับปากฉันจะดูกับพี่เลยอะไรดูสัญญาโอ้จะสัญญากับพี่อย่าเครื่องทีเรายังเล่นอภัยมณีสีสมุทรอะไรได้เลยอ่ะพี่ก็สับสนนะมันมีดูสัญญากับดูสาหร่ายครับพี่สับสนนะมีพี่ดูดอกกระโดดขายสาหร่ายด้วยคนบ้าอะไรฉันจะขอดอกกระโดดกับพี่จะบ้าเหรอฉันก็ต้องขอสัญญากับพี่อ่ะถูกแล้วสัญญาฉันจะไม่โกรธพี่จะไม่เกลียดพี่ต่อให้หลังจากนี้พี่ทำอะไรฉันนะฉันจะให้อภัยและฉันจะไม่ไล่พี่ออกจากบ้านถ้าฉันผิดคำสาบานสัญญาเนี่ยนะขอให้ฟ้าผ่าฉันผ่าบ้านนี้ไหม้ไปเลยดีสัญญาแล้วทั้งนี้ห้าลืมคำอ่ะถ้าสัญญาแล้วอ่ะนี่เข้ามาเลยจ้าพจมานใครวะใครอ่ะพจมานคือใครอ่ะสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันปองมาสู่เฮ้ยที่บ้านพี่มีวิญญาณที่บ้านพี่มีวิญญาณวิญญาณไหนอยู่ดีๆมีเสียงอะไรมาสิงหนูไม่มีใครแล้วมีแต่มึงจะสิงเขาจะบ้าป่ะที่เขามาไม่ถึงนาทีทำชาวบ้านเขากลัวกันทั้งบ้านเลยเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆนี่พี่สมชายอ่ะแหมกลับมาไม่มาเปล่านะนึกถึงเมียซื้อหมามาให้เลี้ยงด้วยเหรอพี่ชายพี่บอกก็ไปเดี๋ยวพี่ชายพี่เปียวนี่พี่บอกให้อยู่รู้จักพี่สัญญาพี่สัญญานะพี่ว่าพี่มีตังค์พี่จะพาไปรักษาหลอดลมให้เร็วเสียงเหรอพี่หลงหนูเพราะเสียงนะพี่จำได้เปล่าอ๋อนี่หลงเพราะเสียงเหรอตอนเจอกันละพี่หนูพูดเธอเขินเลยหรือเวลาตอนอยู่ในห้องนอนด้วยกันร้องเสียงยังไงเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวกับมึงแล้วเคลียร์ก่อนใครเนี่ยพี่เป็นใครเพื่อนหรอหรือว่ายังไงเฮ้ยฉันไม่ใช่เพื่อนเป็นใครพูดดีๆที่รักฉันเป็นเมียพี่สมชายเป็นเมียใช่เป็นเมียเราทำยังไงก็ไม่น่าเกลียดเออเราน่ารักอ๋อเป็นเมียเหรอพี่ว่าหนูไม่จะมาใกล้นี่พี่สมชายเคลียร์ก่อนสินี่เพิ่งกลับมาวันแรกที่พาเมียใหม่เข้าบ้านแล้วเหรอทำไมทำกับฉันอย่างนี้นี่พาคนอื่นเข้าบ้านได้ยังไงฮะนี่มาเคลียร์กันเลยนะนี่สัญญาแล้วไงว่าจะไม่โกรธไงนะยังไงก็ให้เขาอยู่ด้วยแล้วกันนะอยู่บ้านหลังนี้นะอยู่ด้วยกันตายแล้วไปสาบานไว้แล้วด้วยแล้วสาบานให้ฟ้าผ่าเตียงฝ่าผ่าบ้านใหม่แล้วทำไมไปใครจะอยู่อ่ะลูกแม่ใจเย็นค่ะนี่เมียใหม่พ่อหน้าตาทุเรศทุรังอย่างเงี้ยเหมือนลิงลพบุรีคุณแม่จะไปหึงทำไมคะใช่หยุดเลยนะหยุดเลยยังไม่พูดแล้วไม่เนี่ยหยุดเลยเป็นคนนอกแท้ๆตั้งไรเราอ่ะแม่หนูเนี่ยหนูซัพพอร์ตแม่ไม่ต้องพูดตอบปากมาพูดจริงๆเธอจ๋าเธอสัญญาแล้วนะสัญญากับพี่แล้วนะว่าจะให้เขามาอยู่บ้านเดียวกับเราอ่ะตายแล้วสาบานสัญญาไปแล้วด้วยบอกให้ฟ้าผ่าเราฟ้าผ่าบ้านด้วยก็ต้องยอมแล้วล่ะนี่แต่ฉันถามพี่หน่อยนะจะหาเมียใหม่ทั้งทีเนี่ยทำไมไม่ดูหน่อยหาให้มันดีๆกว่านี้ไม่ได้หรอนี่อะไรเนี่ยผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงตัวไรวะทำหน่อยเดียวรู้พี่กำลังจะช่วยพี่กำลังจะช่วยใจร้ายก็รู้อยู่ใจร้ายใจเย็นใจเย็นรู้ทำร้ายหนูนี่เดี๋ยวกูไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวไม่ช่วยเลยนะ
นี่เธออย่าไปว่าเขาเธอก็รู้นี่ว่าพี่ชอบผู้ชายไอชอบผู้หญิงคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือชอบผู้หญิงแต่วันนั้นมันเผลอไปโดนอะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ยังไม่มั่นใจเอานะนะยังไงก็คิดซะว่าได้หมาตัวใหม่มาเลี้ยงไว้เล่นตัวนึงอ้ำน้องอีกแล้วอ่ะนี่ฉันจะบอกเธอให้รู้นะบุญรอดฉันเนี่ยมีบุญคุณต่อผัวเธอนะจ๊ะอุ๊ยตายจริงเหรอนี่สาธยายมาสิว่ามีบุญคุณอะไรกับผัวฉันนี่ผัวเธอนี่เป็นหนี้เป็นสินนะฉันนี่ต้องขายรถขายบ้านขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาโปะหนี้สินให้ผัวเธอต้องเนรเทศตัวเองเนี่ยมาอยู่บ้านเธอเนี่ยเธอไม่นึกถึงบุญคุณฉันบ้างเหรอฮะทำไมต้องเนรเทศไล่ตัวเองเลยไม่ได้เหรอพ่อพ่อมานี่เลยพ่อพ่อนั่งมีอะไรลูกมีอะไรลูกพ่อครับทำไมพ่อถึงทำตัวแบบนี้ล่ะครับทำไมพ่อต้องทำตัวเป็นคนไม่ดีพ่อต้องเป็นหนี้เป็นสินพ่อต้องไปมีผู้หญิงอื่นเมื่อก่อนอ่ะพ่อก็ติดหมอนวดเมื่อก่อนพ่อก็เคยหลอกแม่ว่าพ่อจะไปตีกอล์ฟแต่พ่อก็ไม่ได้ไปตีกอล์ฟพ่อก็ไปเที่ยวผู้หญิงทำไมพ่อถึงทำตัวแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองมึงไม่พูดได้ขนาดนี้หรอกพ่อพ่อจ๋าใช่ไหมคราวที่แล้วนะมึงบอกจะไปตีไนท์กอล์ฟกอล์ฟเขาไอ้นี่เคอร์ฟิวอยู่กอล์ฟที่ไหนเปิดกลางคืนกอล์ฟที่ไหนเปิดกลางคืนบอกให้เรียกก่อนวันเกิดมึงแท้ๆเขาจะเลี้ยงวันเกิดมึงมึงออกรถได้เลยมึงบ้านมึงจะไปไหนไปตีกอล์ฟไนท์กอล์ฟมึงตีทันเหรอฮะมึงออกทุ่มนึงอะอ่ะผมสามชั่วโมงมึงหมดไหมกูถามไปไหนมึงบอกมึงทำอะไรไปตีกอล์ฟมึงทำท่าอย่างนี้ผมมึงอย่าให้กูพูดผมไปตีสองลูกเสร็จผมก็กลับเลยครับใช่ไงเห็นไหมด้วยหัดเดิมนั้นที่พี่ไปเที่ยวกันเฮ้ยไปไหนเสด็จพ่อที่บ้านเราเนี่ยก็มีความสุขกันมามากหลายแล้วเด็กพ่อไหนนะลูกไม่ใช่ลิเกเนี่ยเผลอแป๊บเดียวดูลิเกอีกแล้วพ่อจ๋าพ่อพ่อพ่อไม่ต้องร้องห่มร้องไห้นี่จะเอาตุ๊กตาทองหรือไงฮะแม่พูดไปแล้วยังไงแม่ให้อภัยก็ให้อยู่ด้วยกันนี่แหละสัญญาแล้วนะเอออยู่ด้วยกันนี่กับไปนี่กะทิแม่เธอเนี่ยโง่นะให้อยู่ด้วยกันได้ยังไงเหมือนคนไม่มีสมองพูดออกมาได้ไงไม่รู้อ่ะเออใช่ไปเออไปออกไปเลยมึงอ่ะออกไปเลยวุ่นวายแล้วบอกว่าเรื่องครอบครัวไงไม่ต้องหนูก็ครอบครัวแม่ไงยังไม่ได้ตบไม่ได้แต่งเป็นแฟนเฉยๆพอได้แล้วเนี่ยจบเรื่องจบราวแยกย้ายกันไปนอนไปพรุ่งนี้ฉันต้องเตรียมขายขนมครกที่ขายดีๆแต่เช้าไปแล้วอะไรอ่ะจะนอนไหนจะนอนไหนเหรอห้องนอนอาจจะไม่พอนอนกรงหมาได้ไหมอุ้ยดีเลยกระสอบผืนหนึ่งอุ้ยดูมันเอากระสอบคลุมไว้อ่ะน่ากลัวให้ฉันนอนไหนบ้านนี้มันมีแค่2ห้องนอนนะผู้หญิงก็นอนส่วนผู้หญิงไปผู้ชายก็แยกไปนอนกับผู้ชายอุ้ยไม่เอาหรอกฉันจะนอนกับพี่ชายขอจะนอนกับพี่ชายนะคะไม่เอานะอย่าโวยวายดีโพยดีพายไปเลยจะเย็นๆนอนไปก่อนเดี๋ยวพอดึกๆแล้วมีอะไรก็โทรมาเดี๋ยวพี่จะไปลังทานกันละน่าเกลียดบาสีบาทะเลจะทีพ่อเธอนี่มันหื่นจริงๆเลยเออใช่ไม่รู้เรื่องรู้ราวใช่เขาใช่ไหมแซ่บจังเลยแกเนี่ยโอ้แม่ทำแป๊ะเลยเอาอีกแล้วแม่ที่รักของพี่นะที่รักที่รักเหรอดูสภาพสินะเหมือนแย่ตากแห้งเลยนี่แกกล้าว่าเหรอวันแย่ตากแห้งแกมีกระจกไหมส่องดูหน้าตัวเองว่าเหมือนแย่ตากแห้งมากกว่าฉันอีกตายแล้วพี่ดาแกมีมารยาทคุณดาพูดพี่ได้ยินเปล่าได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วคุณดาพูดใจเย็นๆเราอยู่บ้านเขาก็ค่อยๆพูดจาเขาดีๆนะลุกขึ้นไม่เอาลุกขึ้นอย่าทำตัวแบบนี้แกไม่ต้องฟ้องเลยนะแกฟ้องเหรอทำไมแกไม่กล้าแกตัวกับฉันเปล่าฮะไม่ต้องฟ้องดิมาเลยมาอ๋อท้าใช่เหรอไม่ต้องเลยทะเลาะกันนะเออไปจะไปไหนไปขายอะไรล่ะขายขนมครกพรุ่งนี้ก็เลิกทะเลาะกันได้แล้วแยกย้ายกันไปแยกกันอยู่ไม่เป็นไรหรอกอยู่รวมๆกันไปพจมานเก็บฉลอมแล้วเอาไปไว้ที่ไปฉันพูดยังไงแยกกันอยู่ไปอยู่รวมๆกันคือแยกกันอยู่ห้องใครห้องมันแต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันสวัสดีบุญรอดตายแล้วนางมารมาเน่พูดจาดีๆหน่อยนะเรียกเขาเต็มๆหน่อยนี่ผ
พจมานใช่พจมานเมียฉันแหมกล้าชูหน้าชูตาเต็มปากเต็มคำว่าเป็นเมียใช่มีอายเขามั่งหรือไงเนี่ยเฮ้อเราอ่ะหูยตายทำไมแล้วชอบของแปลกเออเอามาเดินตลาดมาทำอะไรมาเล่นมุกแล้วจะกลับยังยังสิยังคืนนี้พาพจมานมาเพราะว่าพจมานเนี่ยเขาอยากจะเปิดร้านขนมครกอ่ะว้ายนี่จะเปิดร้านอะไรดูหน้าตัวเองด้วยสิอย่างแกเนี่ยไม่เหมาะกับเปิดร้านขนมครกเปิดร้านขายลงศพสิเอาโยงแก้วตั้งหน้าร้านแล้วแกไปนอนอยู่ในนั้นเป็นหุ่นรับรองยอดตะชูดโอ้ยใช่เลยไหนลงที่ไหนลงนอนนอนอ้าปากเจ้าวาดมรณภาพพี่อำน้องอีกแล้วจะทุบก็ทุบเลยนี่กูเก่งไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบกลัวทุบไม่กลัวหรอกกลัวกระดูกจะมาทิ่มกูเนี่ยใจเย็นจะอู้ตัวเดียววันนี้มันร้อนอ่ะวันนี้มันร้อนเอากระดาษเปียกเลยเช็ดตัวซะบ้างดิเนี่ยเยอะกว่าปลาดุกอีกนะเธอเนี่ยทำเหมือนรังเกียจเมียไม่ได้รังเกียจขยะขยงอ้าวแล้วไปรักไปทำไมแล้วไปชอบไปทำไมอะฮะมันแปลกดีเหมือนซากสัมสัตเจอกันตรงไหนที่จะไม่เคยถามพี่ไปเจอมาที่ไหนเนี่ยฮะเจอตรงไหนแล้ววันนั้นไม่รู้ว่าปวดท้องจอดรถอยู่แล้วก็ปวดท้องฉี่รู้ทำไมห้องน้ำไม่มีก็รีบวิ่งวิ่งไปไม่รู้อันนี้มาจากไหนวิ่งชนไงก็ได้กันตรงนั้นเลยออกไปได้กันเลยเหรอได้กันเลยตายตายเอายังไงมาทำไมเนี่ยมาที่ร้านฉันมีธุระอะไรบอกไปเลยพี่พจมานเนี่ยนะเขาอยากจะเปิดร้านขนมครกก็เลยอยากจะมาหาบุญรอดเนี่ยจะมายืมเงินสัก 300,000 อู้ตายตายนี่เอาเมียใหม่มายืมตังเมียเก่านี่บอกเลยนะว่าหน้าด้านหน้าไม่อายหน้าไม่ทนอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญหน้าเหี่ยวว่ากูก็หนูโมโหแทนผัวอ่ะฉันไม่มีให้ยืมหรอกจ้าช่วงนี้ฉันขายของไม่ดีคุณพ่อครับไปกันนี่มึงเป็นพระเอกใช่ไหมใช่ไหมทำไมคนที่เล่นเป็นพระเอกมันจะแบบเฮ้ยจะพูดจะไม่ได้มันต้องแบบทำไมขึ้นมาเป็นเพราะอะไรเป็นมาดของพระเอกครับพ่ออ๋อว่าไงลูกลองเป็นพระเอกแบบพระเอกแนวประจวบได้ไหมคุณพ่อครับคุณพ่อทำอย่างนี้กับคุณแม่มันก็เกินไปนะครับมันจะใช่พระเอกเลยบ้านบ้านไงพระเอกบ้านบ้านมันเหมือนเด็กรถมาข้อแนวประจวบก็ได้ลองเป็นพระเอกแนวได้ไหมนะรอครับอย่างนี้เป็นยังไงคุณพ่อทำอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่าเล่าแม่ก็ทำมาอย่างนี้คุณพ่อมาพูดอย่างนี้มันเกินไปเห็นไหมยังไงอะไรคุณพ่อครับเยอะอะไรพ่อทำอย่างนี้มันเกินไปแล้วนะครับนี่ไอ้ยอดแกเป็นลูกแกไม่รู้อะไรหรอกนี่ยังมีเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้อีกหรอครับฟังนะฉันจะบอกให้นะว่าคนที่คิดสูตรขนมครกแล้วทำให้แม่แกทำมาหากินขายได้ดีขนาดนั้นน่ะนะคนที่คิดสูตรได้ก็คือฉันนี่เองเด็กจะเด็กจะผิดได้ทำไมเนี่ยวุ้ยไอ้งามไส้จริงครับแม่จริงครับคุณแม่แม่ใช่จริงเลยแม่จ้าเด็กไม่ต้องแหกปากทำไมแม่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกผมฟังเลยครับจะเล่นใหญ่ไปไหนเนี่ยจะเอาไปฟังโอ้โหให้ตู้ไปเสียงมั่งงามตกใจหมดนี่พ่อแกเป็นคนคิดสูตรขนมครกจริงๆอันนี้แม่พูดเรื่องจริงเลยที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแกเพราะว่าตอนนั้นนี่นะพ่อแกทำไอติมทอดทำไปแล้วทำไม่รอดไงไปทำไอติมขึ้นลงขึ้นลาไอติมละลายอะไรตานั่นแหละแล้วขายไม่รอดเขาก็เลยมาคิดสูตรอะไรดีที่จะขายต่อก็เลยได้สูตรขนมครกมาใช่กะทิอร่อยกะทิพี่ทำเองด้วยทำเองทำไงฮะก็คือต้นมะพร้าวไงแล้วท้าพี่ก็ต้องคือต้นมะพร้าวไปเด็ดมะพร้าวป๊อปแล้วพี่ต้องมาปอกพาแล้วพี่ก็ขูดแล้วพี่ก็ใส่กะทิใส่น้ำแล้วก็คันแค่นั้นเองก็จะมะพร้าวกันกำลังออกดอกอยู่ไปยังไงอ่ะพี่อ่ะหูพาหนูมีด้วยเนี่ยอย่าว่าแต่มันมึนเลยฉันก็มึนเออจริงๆแต่สูตรกะทิอ่ะพ่อแกเป็นคนคิดจริงๆแต่ว่าเงิน 300,000 ฉันไม่มีให้ยืมหรอกฉันขายไม่ดีทำไมจะไม่มีล่ะก็ขนมครกเธอออกจะขายดีก็ขายดีแหละแต่อีเจ๊หน้าเลือนนั้นมันเก็บฉันวันละ 5,000 แล้วจะเอาตังค์ไหนมาเก็บเล่าไม่มีใครนินตาฉันว่าหน้าเลือดยะแม่ผมเองครับเจ๊เอาอีหยอดไม่ต้องพูดนี่ขาคุณนายฝนก็ไม่ได้ตกแดดก็ไม่ได้ออกกลางทำไมนักหนาเนี่ยแม้กลางก็ผิดไม่กลางก็ผิดกลางก็ด่าไม่กลางก็ด่าหุบก็ได้ค่ะคุณนายเป็นยังไงมาดีค่ะนี่แล้วนี่ใครเต็มหน้าร้านแกไปหมดเลยเนี่ยใครคนไหนอะครับ
แต่ไม่เคยเห็นหน้าเอ้าเจ๊เจ๊เชงจำผมไม่ได้หรอครับมาดูสิใครอ่ะคุณไม่ล่ะอีกสู้ครับอีกสู้ครับอีกสู้ครับเอาข้าวเปลือกมาเขากินกันเลยใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะผมแนะนำให้รู้จักเลยนะครับนี่ผมคือสามีเก่าของคุณรอดและนี่คือพจมานเมียใหม่ของผมครับอะไรอะไรไอ้จำได้แล้วอ่ะสมชายสมชายผัวเก่าเธอนี่ก็ใช่ไงเจ๊นี่มากันก็ดีแล้วจ่ายค่าแผงกันมาซะด้วยค่าแผงอะไรเจ๊ทวงอีกแล้วบอกมาเลยวันนี้ขายไม่ดีนี่วันนี้ฉันจะขายไปถึง 20,000 เลยนะฮะอุ๊ยบุญรอดทำไมเหรอพี่จ๋าตกใจอะไรขนมโคกอะไรขายได้วันละเป็น 10,000-20,000 เลยเหรอร้อยเองของดีนี่ปกติแล้วเราขายได้วันละแสนนะครับแต่ตั้งแต่เกิดโรคระบาดมาเนี่ยรายได้มันก็ลดลงนี่แหละครับโอ้ได้เป็นแสนไม่มีได้รายได้เป็นแสนยังไงก็อย่าลืมจ่ายค่าแบ่งให้เจ๊บ้างนะจ๊ะดูแล้วนะเจ๊แต่ช่วงนี้มันขายไม่ดีนี่นะอุ๊ยแป๊บนึงนะอะไรเธอมีเจลแอลกอฮอล์ของน่ารักด้วยเหรอใช่จ้าถูกนะครับผมซื้อให้ลูกค้าใช้เองครับเจ๊ครับดีมากเลยน่ารักมากๆนะก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าซื้อเจลดีๆแบบนี้แหละจะดีมากไปอย่าลืมไปแล้วก็นัดก็บอกอะไรกันหน่อยฉันที่ตกใจฉันเป็นโรคหัวใจอยู่ไปไปเอาเอาเอาเจ๊ขโมยเจลด้วยยกถาดไปด้วยเอาไอ้ทิยังไม่ชินหนึ่งเหรอวะโอ้ยเจ๊ขาเจ๊เจ๊รอพุทธมารด้วยเฮียเหมือนกินอะไรแล้วเร็วๆเขาสิเฮียเอาเอาเร็วๆแล้วเจ๊รอหมดไอ้ฉันมึงแค่วันนี้จะได้ขายไหมเนี่ยเฮ้ยแต่แม่ดีแล้วค่ะให้มันไปซะได้ก็ดีน่ารำคาญมันเนี่ยน่ารำคาญจริงๆโอ้รำคาญมันใช่ไหมคะรำคาญมึงเนี่ยพวกเพื่อนจะต้องสอบมาแทรกตลอดคืออะไรนั่นนี่หนูช่วยนะคะให้เอาขนมครกคืนไม่ต้องช่วยนี่บ้านยากจนกันทั้งสารนี่แต่งตัวโอ้โหทำไมน้อยชิ้นอย่างเงี้ยบ้านยากจนเหรอคุณแม่พูดเหมือนอิจฉาเลยค่ะไม่ได้อิจฉาคุณแม่ชั้นนี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะใส่เอวลอยไม่ได้ลายทั้งตัวเลยลูกตอนนี้แม่เปิดมาเป็นงูเหลือมเลยเนี่ยโอ้ไม่ต้องอาบแม่นี่ไปเลยไม่เป็นไรขับต่อไปฉันไม่สงสารเดี๋ยวหรอกนะนี่ทำไม่ดีฉันไล่ออกไปนะเอาแป้งหวานเอาแป้งหวานโอ้โหพี่ทำไมเดินสโลสเลบางเงี้ยคะพี่หมีใหญ่หมีใหญ่ดูยังไงใหญ่ครับเนี่ยคล้ายๆอยู่พี่อดหลับอดนอนทั้งคืนเลยมันคิดเท่าไหร่มันก็คิดไม่ออกอ่ะน้องแป้งหวานช่วยพี่คิดหน่อยสิจ๊ะพี่คิดอะไรไม่ออกนี่เอามือมาสิจ๊ะมีเกาะอยู่เกาะนึงมีกระต่ายตัวผู้และกระต่ายตัวเมียเป็นคู่รักกันไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดแล้วเกิดอยู่มาวันหนึ่งฝาได้ผ่าเปรี้ยงเกาะทั้งสองเกาะแยกออกจากกันกระต่ายทั้งสองตัวนี้จะไปหากันยังไงล่ะจ๊ะมันจะไปยากอะไรคะก็ว่ายน้ำไปหากันสิคะว่ายน้ำไม่ได้จ้ะมันก็ค่อยๆเดินแล้วก็ไปหากันจ้ะจะมาหามึงเนี่ยไอ้ที่ไอ้มีใหญ่นี่มันรำแฟนคุณมันรำแฟนคุณไอ้ที่ใจเย็นหยุดเลยนะคะที่หยุดเลยพี่ยันใจเย็นเจ็บแฟนเฮ้ยที่ฟังนะเอ็งอยากจะให้แม่เดือดร้อนเหรอวะเชื่อข้าสิผู้ชายสองคนน่ะลุมตีกันเพราะแย่งฉันหรอผู้ชายเราจะมาไงดีอ่ะแต่ฉันชอบอ่ะตีอีกเอาอีกเลยตีอีกเฮ้ยไม่ต้องรู้เลยนะผู้ชายไปแย่งกับผู้ชายอะไรฮะนี่สร้างแต่ปัญหาออกจากบ้านฉันไปเลยไปคุณแม่ออกไปเลยออกไปจากรายการนี้ด้วยไปคุณแม่ออกจากบ้านก็พออย่าเพิ่งออกจากรายการเพิ่งมามาแล้วเกินไม่ได้เดี๋ยวจะอยู่นานแม่คะแม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงคะว่าให้หนูออกไปแล้วคุณแม่จะให้ใครช่วยแคะขนมคะคุณแม่หนูช่วยคุณแม่แคะขนมนะคะต้องหยอดกะทินะคะหยอดแป้งแล้วก็กวนไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยพูดยังไงฉันก็ไม่สงสารแกหรอกถ้าไม่มีใครสงสารแล้วก็ไปอยู่กับเฮียตือก็ได้เฮียมาแล้วจริงเหรอคะเฮียจริงสินี่เฮียเนี่ยใจดีเหมือนการแต่งตัวเลยนะคะหนูชอบผู้ชายเอวสูงค่ะตาถึงลูกตาถึงหนูขอไปอยู่ด้วยนะคะสบายไม่มีปัญหาไม่ได้เตียทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้ผู้หญิงของลูกนะเฮ้ยไม่ไปอยู่กับแกแป้งหวานเป็นแฟนฉันด้วยต้องอยู่กับฉันกี้แกต่อยฉันแกตายซะเถอะ
นเข้าไปอ่ะไม่เจ็บมึงก็ต้องจุกแล้ววะน่ารักแอลกอฮอล์แฮนด์ซันนิไทเซอร์เจลอย่าทำพวกฉันเหรอแกเทงฉันเลยแกทำฉันเฮ้ยทำแกแล้วลบไปอะไรเจอท่อคู่แม่อย่าหวั่นไหวอย่าหวั่นไหวแม่อยู่ข้างหลังฉันแม่อย่าออกตัวมึงอย่าออกตัวนี่ลูกวัวมีท่อคู่ด้วยไปอยู่กับวัวไปอยู่กับวัวไม่ได้อยู่กับผมหยุดเลยค่ะดูสิคะผู้ชายแย่งกันหมดเลยเพราะความสวยของฉันแท้ๆอ่ะโอ้ยทำไมได้แย่จังอ่ะอยากขี้เลยอยากขี้เลยเฮ้ยเกินไปแล้วนะเธออ่ะอยู่กับฉันเป็นแฟนฉันแหมกะทิฉันน่ะอยากอยู่กับเธอนะแต่แม่เธออ่ะไล่ฉันออกจากบ้านไงไอ้เรื่องไล่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้ไปเคลียร์เลือดก้อนเดียวฉันตัดทิ้งได้อยู่แล้วมานี่สิอะไรลูกอะไรลูกแรงไปไหนวะอยู่เฉยจ๋านี่ถามแกจริงนะไล่ออกจากบ้านเขาไปอยู่ที่ไหนนี่เขาอยู่กับเราเนี่ยเปลืองค่าน้ำค่าไฟเรามันมีบุญคุณแค่ไหนนี่จะถามกันหรอฉันใครเนี่ยใครลูกลูกใช่ไหมโตมาแต่เคยสำนึกบุญคุณฉันบ้างไหมแล้วกว่าจะเลี้ยงฉันโตมาเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ส่งเสียเล่าเรียนสำนึกบุญคุณฉันบ้างไหมฉันเป็นแม่เนี่ยดูแลแม่มาแม่ต้องสำนึกบุญคุณใช่ไหมอ้าวฉันมีบุญคุณแก่นะแม่นะลูกเอ้าอะไรมึงไปตบลูกทำไมมึงอยากตายฮะลูกเกลียดให้เกลียดลูกไม่ลูกเขานู่นไงอ๋อเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องลูกใช่แม่นี่ไม่ต้องเลยฉันน่ะต้องเป็นคนด่าเรื่องนี้เลิกทะเลาะกันได้เลยแยกย้ายไปทำหากินไปเดี๋ยวนี่ลุงไปอยู่กับเฮียดีกว่าเฮียมาอยู่กับเฮียกับจะตื้อมาแล้วอะไรมึงจะทำอะไรกูไอ้ก้อนเจอก็ดีละวันนี้ผมมีเรื่องด่วนจะมารายงานครับเสียเรื่องด่วนอีกแล้วเหรอใช่แล้วนี่อย่าบอกนะว่าเมียหลวงอ่ะรู้แล้วว่าเมียน้อยมึงอ่ะอยู่ที่ตลาดวงสกอร ไอ้ไปรู้แล้วเหรอไม่มีไม่รู้เมื่อกี้บอกไม่รู้ไม่มีอย่าไปเสียไม่มีไม่มีแล้วช่วงนี้เมียกูอยู่บ้านด้วยมันมีเรื่องอะไรวะเป็นไปได้เหรอเนี่ยใครวะใครมันกล้ามาล้วงคองูเห่าเขย่าหนวดเสืออย่างอ้วกอยากจะรู้ใครไปลำพานะข่อยสิเฮ็ดจังไดก็ข่อยเกิดมางามแหมบ่ได้อยากให้งามเด้มีแต่คนมามักมีแต่คนมาชอบคิดจังไดมันก็คิดบ่ออกโอ๊ยอยากกูหายอยากกูหายนะมันต้องเป็นความผิดของข่อยเด้เอ๊ะหรือว่าฉันต้องไปซื้อยาลดความสวยกินให้มันขี้เหร่รู้แล้วรู้รอดไปเลยอะไรอ่ะคิดยังไงก็คิดไม่ออกกุ้มใจหมดแล้วเนี่ยแล้วดูสิคนที่สวยอย่างฉันต้องมานั่งทำอะไรเนี่ยฮะต้องมานั่งแคะขนมครกทั้งวันเนี่ยโอ๊ยดีฉันคิดออกเฮ้ยอย่าเลี้ยอย่าทำอะไรฉันด้วยฉันไม่ทำอะไรให้คุณแกเฮ้ยจะมาทำอะไรฉันอ่ะเฮ้ยโอ้โหแมนมากไปแอบอยู่หลังผู้หญิงแต่ออกมาฉันจะฆ่าแกให้ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปต้องฆ่าเองเฮ้ยแกหลบแล้วเฮ้ยอย่าไปนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมพวกเรากลับเถอะทำไมอ่ะไอ้นี่มันเก่งเฮ้ยได้ดิเราต้องฆ่ามันให้ได้เราต้องฆ่ามันให้ได้ถูกต้องแกมาให้ฉันฆ่าซะดีๆฉันต้องฆ่าแกด้วยมาเลยกันไปเอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวทำไมเธอมาตีฉันทำไมเนี่ยเอ้าจะตีพี่เหรอเออพี่มาหลบหลังฉันทำไมเราเดี๋ยวนะนี่พวกแกสองคนหยุดเลยนะเว้ยแต่สองคนมันหน้าตัวเมียทำร้ายผู้หญิงรังแกผู้หญิง
ใครใครรังแกผู้หญิงแกสองคนไงพวกกูโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยพี่ออกไปสิอย่ามาหลบหลังฉันยอดมึงออกมาให้พวกกูต่อยซะดีๆเร็วแกสองคนน่ะต้องบอกมาก่อนว่าฉันได้ไปทำอะไรให้กับพวกแกฉันถึงจะยอมออกไปให้พวกแกต่อยเว้ยบอกเขาไปเถอะบอกกันเลยจะได้จบๆก็เพราะว่าพวกแกเดี๋ยวพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าแกว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเป็นใครอ่ะใครอ่ะเห็นไม่ชัดใครเพราะว่าแกเนี่ยไปยุ่งกับน้องพริกหยวกทำไมที่ฉันไปยุ่งกับน้องพริกหยวกอ่ะเพราะฉันรักน้องพริกหยวกมันผิดตรงไหนวะพูดแบบนี้ยังไม่รู้สำนึกแกคงอยากตายจริงๆแน่ๆอย่างนี้แกต้องเจอของแข็งอย่างนี้มันต้องเจอมืดมืดมืดที่ไหนแล้วมืดสามทุ่มกว่าจะไม่มืดอีกเหรอวันนี้ต้องตายด้วยมีดของฉันแป้งหวานแป้งหวานแป้งหวานเป็นยังไงบ้างเจ็บเจ็บเดี๋ยวเจ็บพอแป้งหวานทำไมพี่เป็นห่วงฉันเหรอกูเป็นห่วงลิขสิทธิ์เจ็บพอแล้วเจ็บเป็นเพลงเลยพวกแกทำร้ายผู้หญิงไอ้หน้าตัวเมียจัดการมันเลยถ้าแกเป็นห่วงกันมากนะเราก็แกก็ต้องตายตามไปด้วยเลยเฮ้ยหยุดนี่ไอ้พวกโจรใจซ้ำเห็นไหมข้ามีอะไรมีปืนเพราะฉะนั้นแกอย่าอยู่ขอนแก่นอย่าอยู่เลยไม่ได้หาทั้งตะตูหาพวกกูนี่แหละอะไรเสียแอร์เฮ้ยงั้นแกต้องมาเจอฉันไว้เข้ามาลูกพ่อเดือน8ขึ้น8ค่ำปวดให้พ่อด้วยนะลูกนะโอ้ยนี่จะโปรโมทลิเกตลอดเลยมึงไปตลกอะไรเด้ทิมึงมีปืนโอ้ตีแรงอ่ะเล่นขำกว่าก็ตีแรงอ่ะชอบแพ้มุกเมื่อกี้ไหนน่ะเทียบไปเอาเลยไปจริงจริงด้วยขับเข้าไปฝากไว้ฉันฝากไว้ก่อนพี่ฝากกันเป็นไงพี่ทิสุดยอดเลยไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยแกมาช่วยพี่ทันเวลาพอดีเลยอะใครจะปล่อยให้พวกโจรมันฆ่าพี่ชายสุดที่รักของฉันได้แล้วเฮ้ยทิเดี๋ยวปืนเฮ้ยแกเอาปืนมาจากไหนเนี่ยปืนจากอย่าเล่นดุพินนี่ปืนมันลักไอ้พี่กลัวทำไมนี่มันปืนปลอมพี่ปืนปลอมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปืนปลอมเออเอ้านี่ตัวอะไรมันนั่งสลบอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยตายแล้วแป้งหวาน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 โทแป้งหวานโอ้เมียรักมาขาดใจตายเฮ้อจริงๆไม่ยอดยิงตัดสักทีตัดต่อไม่ได้แล้วกูนึกว่ากรมึงยาวไอ้พี่เป็นอะไรเนี่ยก็น้องแป้งหวานอะช่วยชีวิตข้าไว้ไอ้โจรอะมันเอามีดจะแทงข้าน้องแป้งหวานก็เอาตัวมารับโอ้แป้งหวานจะเป็นอะไรนะถ้าเกิดเธอเป็นอะไรฉันจะหาแฟนใหม่ได้ไหมอะแฟนอย่างเธอมันหายากนะเธอรู้ไหมเอจะด่าฉันว่าได้ยังไงฮะยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวนะแป้งหวานเมื่อกี้เนี่ยเธอโดนมีดแทงเข้าไปอ่ะแล้วทำไมเธอถึงไม่ตายอ่ะเธอมีของดีเหรอหรือว่าเล่นของพี่เดี๋ยวฉันจะถกให้ดูเฮ้ยตรงนี้เลยเหรออะไรพี่คิดอะไรเนี่ยก็แกบอกจะถกอะไรอ่ะถกกระเป๋าไงอ๋อกระเป๋าเขาเรียกเปิดนี่ฉันมีนี่ไงเตาขนมครกของแม่แป้งหวานเอามาทำไมอ่ะฉันก็ขโมยแม่มาสิถ้าฉันไม่มีเตาขนมครกนี่นะฉันคงตายไปแล้วฉันได้ฉลาดจริงๆโอ๊ยไอ้โจ๊กโดนไหนแล้วแม่เองฉันก็ว่าเตาขนมครกจะหายไปไหนนี่แกขโมยฉันมาเหรอเนี่ยก็แม่ให้หนูมาล้างขนมครกก็ให้มาล้างไม่ได้ให้ใครโอ๊ยแม่
แม่จ๋าตลบไปเลยดูแลไปด้วยโอ้เมียจ๋าตลบไปแม่ตามหาอยู่ไม่ใช่เองตีไปเต็มๆเลยเมื่อกี้เต็มๆเลยโมโหไงฟาดเต็มมือเลยสลบไม่ฟื้นเลยเนี่ยจะฟื้นไหมเนี่ยดูดิไปดูในหนังก่อนที่เจ้าหญิงจะฟื้นขึ้นมาหรือนางเอกจะฟื้นเนี่ยเจ้าชายต้องจุ่มพิษดูจะเป็นแบบนั้นต้องลองดูเฮ้ยโยแล้วเฮ้ยชโยแป้งหวานฟื้นแล้วฉันยังปวดหัวเลยเนี่ยอย่าให้ฉันรู้นะว่าตัวไหนนะมันรอบกัดฉันนะฉันเจอแล้วจะฟาดมันให้ยับเลยไม่ต้องไปตามหาหรอกว่าตัวไหนตัวนี้นี่ทำไมฟาดแล้วเป็นอะไรก็แกขโมยขาขนมครกฉันอะมีอะไรเปล่าโอ้ยไม่มีค่ะคุณแม่คะหนูไม่เจ็บเลยค่ะแม่สบายมากเลยเหรอสนุกสนานสนุกค่ะอีกสักทีไหมล่ะนี่พรครับคุณแม่ครับทำไมนี่คุณแม่ครับผมถามแม่จริงๆนะครับว่าแม่จะตามหาหลุมขนมครกทำไมครับอ้าวฉันต้องตามหาสินี่มันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของฉันเลยอย่างนะมันหาซื้อไม่ได้แล้วโว้ยคุณแม่หนูเห็นขายเต็มตลาดเลยนะคะเอ้ยตามตลาดนั้นมันใช้เหล็กทั่วไปนี่ของฉันนี่มันเป็นเหล็กไหลตั้งแต่สมัยอยุธยาโอ้โหนี่ทำมาอย่างดีมันหาซื้อไม่ได้แล้วหนักด้วยโอ้ยน่าละแทงไม่เข้าแทงไม่เข้าเห็นป่ะล่ะทำจากเหล็กไหลเหรอเออแต่ผมมีเข็มแบบว่าทำมาจากเหล็กเหมือนครับเหล็กอะไรเหล็กสักยันแทงเข้าครับแม่ครับแล้วแม่ต้องไปยังไงลูกแม่ต้องไปไหนไม่ต้องพาจะออกไปนอกเรื่องฉันต้องตามหามันจริงๆแล้วความสำคัญของมันคือฉันเนี่ยจะทำสูตรขนมครกสูตรใหม่ทำสูตรใหม่ใช่ไม่ทำสูตรใหม่ทำไมอ่ะแม่สูตรเก่าก็ขายดีอยู่แล้วมันก็อร่อยอยู่แล้วนี่แม่แม่เข้าใจสูตรเก่ามันขายดีแล้วมันก็ทำให้เราได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่นั่นน่ะคือสูตรที่พ่อแกเป็นคนคิดพ่อแกเป็นคนคิดเป็นเจ้าของสูตรใช่ไหมถึงเวลาชอบมาทวงบุญคุณแม่ไงแม่ก็ตัดใจไม่ได้สักทีแม่จะคิดสูตรใหม่พ่อแกจะได้ไม่ลำเลิกบุญคุณแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าแม่คิดขนมครกสูตรใหม่แล้วสูตรที่ว่ามันเป็นยังไงครับสูตรที่ว่าสูตรใหม่ใช่ไหมใช่ครับแม่ว่าจะเอาปกใหญ่ๆหน่อยเอาแขนยาวนิดนึงแล้วเป็นกระดุมสีทองเข้าโรงแรมก็สวยดีนั่นมันเสื้อสูตรครับไม่ใช่สูตรขนมครกแม่หยอกลูกสูตรทำขนมครกอยากรู้เหรอจ๊ะอยากรู้ค่ะแม่เสียงดังไม่ได้ยังมีคนได้ยินมานี่มานี่มานี่จะคานต่ำทำไมลูกมาเฉยๆเลยเป็นคนนอบน้อมครับแม่ไม่ต้องนอบน้อมจะพุ่งต่ำอย่างเดียวเลยสูตรใหม่ของแม่นะลูกครับเอาหูมารู้เรื่องไหมชอบเขาแม่ชอบอะไรอ่ะเอาอีกครับอะไรนะครับเข้ามาทำไมนะแม่ต้องกลัวอดมากกว่าครับแม่โถ่โถ่แม่เอาดีๆดีครับก็นี่ไงแม่ก็บอกไปแล้วไงขนมครกสูตรนี้จะเป็นสูตรฮะแม่จะทำขนมครกสูตรไข่ม้าใช่ลูกไข่ม้าใส่เข้าไปในขนมครกเนี่ยใส่เข้าไปได้ไงนี่มีม้าร้องเลยเปล่าแม่จะทำขนมครกสูตรไข่มุกไข่มุกไข่มุกใส่เข้าไปก็พอคุณแม่อะไรหนูเคยเห็นโอ้คือแบบอย่างนี้ไงคือแบบคุณแม่เรียนแบบมาสิปะที่เป็นชานมไข่มุกสิปะหาว่าคุณแม่เรียนแบบแล้วจ๊ะเออคือแบบแม่ไม่ได้เรียนแบบแม่คิดเองทำไมอ่ะแล้วแม่ขึ้นอีกแล้วมันไม่เหมือนกันแกมาปากปลาแม่ขนมครกไข่มุกของแม่เนี่ยนะไอตัวไข่มุกมันพิเศษไข่มุกมันจะมีเท็กเจอร์เวลาเคี้ยวไปมันจะหนึบหนึบหน่อยมันจะคล้ายบัวลอยอ่ะสุดยอดเลยครับแม่เป็นไงอ่ะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะให้แม่ไปออกรายการซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมนี่ไอคาซิโยไว้หน้ากากคนซ้อนคนวูอิทไมเชฟดีไหมครับไปทำไมต้องเยอะแยะอะลูกเออเอาออกรายการเดียวพอไอที่มันเกี่ยวกับอาหารอะวูอิทไมเชฟเออใครเป็นพิธีกรเสนาลิงออกวันไหนออกวันไหนออกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ใช่ก่อนบ่ายจะบ้าเหรอไม่รู้ว่าพูดไปเรื่อยไอรายการนะไปออกได้เกี่ยวกับอาหารแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยไปออกให้ว่ากันแต่เราต้องลองทดลองทำก่อนไอสูตรเนี้ยเดี๋ยวไปเตรียมของเลยนะแล้วเดี๋ยวเราลองทำกันเลยมึงจะทำได้ไงอะแม่ทำไมอะก็แม่ยังไม่มาให้สูตรผมมาเลยอะผมจะผสมแป้งถูกไงแม่จดไว้ในสมุดเล็กๆเล่มนี้นี่ดูสูตรแม่เขียนไว้เห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวนะครับกะทิอะไรทำไมมีโต๊ดมีเตงอะครับแม่โต๊ดมีเตง
เอาแล้วเนี่ยครับที่บนล่างนี่คืออะไรครับบนล่างเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราไปที่ห้างชั้นบนไม่มีขายเราไปซื้อชั้นล่างแล้ววิ่งนี่แหละครับวิ่งไปซื้อสิบางทีไม่ได้เอารถไปขายเยอะไม่ทันแล้วลูกนี่นี่เดี๋ยวเราทำตามสูตรนี้เลยสูตรอยู่นี่เองสูตรต้องเก็บไว้ดีๆนะพี่นะต้องเอาไปต้อนให้ดีเลยนะเรื่องพวกนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าใครรู้ขึ้นมานี่ตายเลยนะใช่ใช่ผมรู้แล้วครับแม่ผมจะเก็บสูตรนี้ไว้ให้ดีเลยใครก็จะไม่สามารถมาร่วงรู้สูตรของเราได้อย่าให้ใครรู้นายคนจ้องมันเยอะเดี๋ยวผมเอาไปซ่อนไว้ที่โซฟาสีขาวข้างหลังครับแล้วแต่เลยจำไม่ได้แล้วกันสูตรขนมครกแต่แม่ครับฮะผมว่านะครับถ้าเราเอาเก็บไว้ในบ้านเนี่ยนะครับมันอาจจะร่วงรู้ได้เออใช่รู้ยังไงดีบนห้องไหมล่ะบนห้องที่เดิมนะไม่มีใครต้องเชื่อผมเออเพราะที่เดิมผมรู้คนเดียวใช่เอาไว้ที่เดิมดิพวกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 อะไรครับแม่ไม่ว่าตรงนั้นมันประเจิดประเจิดไปลองคิดใหม่ดิเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงไหนเหรอไปแต่ตรงนั้นอ่ะผมมีกุญแจเก็บไว้นะแม่ผมขี้เกียจหลบแล้วแม่อะไรลูกรูปนั้นมีวิญญาณแน่เลยครับโอ้ทำไมอ่ะเมื่อกี้ผมเดินไปตรงนั้นนะครับเหมือนมือจากรูปตีเข้าหัวเลยครับแม่เหรอถ้าแม่อย่าไปซ่อนตรงนั้นจะลูกเอาซ่อนไปที่อื่นผมว่าเอาเก็บไว้กับตัวพวกเราเก็บไว้ตรงนี้แหละเก็บไว้ตรงนี้แหละดูตรวจสิครับมีเสียงเลยไม่รู้แม่ได้ยินเสียงยิ่งๆๆๆอยู่เรียกอะไรตั้งหนาพจมันอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่นั่นไงเราต้องหาวิธีค่ะหาวิธีขโมยสูตรมาให้ได้ไงครับพี่เอ๊ะเราจะขโมยมาทำไมโอ้ยครับพี่โอ้ยเดี๋ยวๆใจเย็นเดี๋ยวความดันขึ้นขโมยไปต่อรองกับคุณนายเฉ่งไงคะเจ๊เฉ่งเขาจะไปทำไมวะจะมึงไม่หยิบนะไม่หยุดแล้วกูจะถีบไปนู่นเลยนู่นโง่มากเลยพี่นี่มันโง่งี่เง่าซื้อบื้อจริงเลยเอาเป็นว่าเรานัดเจ๊เฉ่งด่วนเลยค่ะพี่ขาจะนัดเจ๊เขาทำไมวะก็คือนัดต่อรองราคาไงคะเพื่อเอาสูตรมาเนี่ยนะพี่ฉันเข้าใจนะแต่ฉันกำลังสงสัยอยู่ว่าเราจะขโมยสูตรมันยังไงนี่ถามจริงมึงไบโพล่าป่ะเนี่ยไม่ใช่จ๊อกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายความคิดมันอยู่ในหัวสมองแล้วไงหนูรู้แล้วไงพี่รู้เหรอรู้รู้ว่าไงอย่าเก็บให้คนเดียวดีเลยจะรู้ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็รู้ดูหมอไหมจ๊ะหมอได้จ้าแม่นๆเลยตรงไหนหมอรู้ที่บอกแม่งๆอ่ะตรงนี้เลยแม่นมั้งอ่ะนี่ฮะงะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่มึงแม่หมอ แม่มึงทำไมที่บ้านเสียแล้วใช่ฮะนั่งได้ไหมนั่งเลยจ้าคืออย่างนี้นะคืออ้วอยากรู้พูดไม่ชัดใช่ไหมเอาว่าของจริงพูดไม่ชัดอ่ะหมายถึงดูถูกต้องดูหมอไหมดูแม่งไหมดูแม่นมากดูให้อ้วหน่อยได้เลยเกิดวันอะไรอ้วเกิดวันยังค่ำจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อ๋ออาทิตย์เดือนล่ะเดือนไงมกราคมธันวาปีอะปีกายชู้จะรู้ขาวเท่าลงแสงมันเยอะแล้วว่าละกันจ้ะคุณมาดูเลยนะวังศุกร์วังศุกร์คนเกิดวันศุกร์มักฉุกละหุกเมื่อตอนคลอดแต่เมื่อรอดจะเป็นใหญ่ได้บุญหนุนมีทั้งทรัพย์ทั้งเงินทองกองเพิ่มพูนมีบุญคุณมากมายกับหลายคนตกอายุ55สตาร์พลิกดังแรงจิกกินเนื้อเถอหนังหัวพอแล้วไม่ต้องดูต่อแล้วอีไม่ถึง70เลยอุ้ยถึงดึงต่อก็ดีเอาเป็นว่ามีวิทยาไหนบ้างที่จะทำให้ธุรกิจของเตี่ยอ้วนเนี่ยรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ยั่งยืนเอาง่ายๆอ่ะนะ
ธุรกิจของเสียเนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์แล้วเมื่อมีรายได้มาเนี่ยก็ควรจะตอบแทนคืนสู่สังคมไล่เลยธุรกิจก็จะเป็นเหมือนธนาคารออมสินยังไงอ่ะธนาคารออมสินเขายึดหลักเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมโอ้แบบนี้เองที่เขาบอกว่ายิ่งให้แล้วก็ยิ่งได้ถูกต้องถั่วต้มถูกต้องก็ถูกแล้วเออนั่นแหละนี่แต่จะดีขึ้นไปอีกนะถ้าลูกชายเสียนะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าใกล้40กำลังดีเท่าไรแต่งงานกับผู้หญิงอายุ40กำลังดีจะทำให้ชีวิตดีขึ้นอีกยิ่งถ้าเจอผู้หญิงมีตำหนินะจะได้บุญสูงมากตำหนิตรงไหนมีผัวมีลูกแล้วไอ้ห่ากำลังดีเลยพี่กำลังปั๊มมาให้ลูกดีแล้วมันหายากอะสิไม่ยากหรอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละเออโอ้ยมีแต่พนักงานองค์สิงห์ไม่มีใครเลยมองตรงหน้าสิเดี๋ยวก็เจอนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะสิเล็งเข้าไปอีกเล็งๆชัดๆที่ร้านก็มีแต่ผู้ชายแล้วโอ้กลับไปซะไปเออรีบกลับเถอะลูกถึงอยู่เสียตัวแน่มึงมึงแน่มันกินมึงแน่ฆ่าหมอละฆ่าหมอเออมึงจะฆ่ามึงเนี่ยแหละน่ารักแอลกอฮอล์แฮนด์ซันนิไทเซอร์เจลพวกมันไปไหนของมันวะเนี่ยฮะว้ารอนานแล้วจะง่วงอยู่แล้วเนี่ยไม่มากันสักทีเฮ้ยพี่สุดยอดเลยนะมันแน่นอนอยู่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าสูตรของแม่สูตรใหม่เนี่ยอร่อยกว่าสูตรเก่าเยอะเลยวะพี่ยอดนี่พี่บอกอะไรนะแล้วพี่เหยียบไว้เป็นความลับเลยนะอะไรพี่เนี่ยขนมครกสูตรนี้นะรับรองว่าจะต้องดีและขายดีกว่าเดิมแน่นอนนี่เราจะรวยใช่ไหมพี่รวยสิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โถนี่คุยอะไรกันเนี่ยฮะเสียงดังหนวกหูมากเลยเนี่ยเพราะจะนอนไม่หลับเลยเนี่ยก็คุยกันเรื่องขนมครกสูตรใหม่นะครับพ่อเฮ้ยเดี๋ยวขนมครกสูตรใหม่ครับหมายความว่าไงลูกเอ้าจะหมายความว่าไงอะพ่อก็แม่เขาไม่ทำสูตรของพ่อแล้วก็พ่อไปทวงบุญคุณเขาอ่ะเฮ้ยนี่พ่อก็ทวงเล่นๆไปอย่างนั้นแหละลูกจริงๆอะนะพ่อรักแม่เขาจะตายจริงเหรอครับจริงไหนเอาสูตรให้พ่อดูหน่อยสิว่าแต่พ่อจะอยากรู้สูตรไปทำไมล่ะครับนั่นสิครับถามแบบนี้น่าสงสัยนะครับจะมาสงสัยอะไรพ่อก็แค่สงสัยว่าเมื่อตอนกลางวันนะไอ้สูตรที่ว่าจะเอาไปซ่อมไว้ตรงโซฟาพ่อไปหาแล้วก็ไม่เจอลูกไปไว้ที่ไหนเหรอเฮ้ยไม่มีอะไรคือพ่อสงสัยว่าเอาจากได้สูตรมาเพื่อพ่อจะได้ไปปรับปรุงสูตรให้มันดูอร่อยขึ้นตาลูกค้าชิมหรือกินจะได้ไม่มีที่ติไงผมว่าไม่ดีหรอกครับพ่อไอ้อร่อยขึ้นตาน่ะมันเป็นสโลแกนของไอติมทอดของตีดอกสะดาวเขานะเอามาดูหน่อยขอดูสูตรหน่อยอยากดูจริงอะเออถ้าอยากดูผมมีข้อแม้ให้พ่อข้อหนึ่งข้อแม้อะไรพ่อต้องเลิกกับอีนางโคจมานก่อนผมจะให้ดูพี่มันมากเกินไปป่ะนั่นมันเรื่องของผู้ใหญ่นะเว้ยไม่มากหรอกฉันก็ทำเพื่อแม่สักครั้งนึงเป็นไรอะพี่โอเคต่อไปนี้พ่อจะเลิกกับนางโคจมานนั่นเด็ดขาดจริงนะพ่อจริงสิลูกเลิกกับมันเดี๋ยวลูกที่บ้านเลี้ยงจิมแพนซีด้วยเหรอเนี่ยพ่อครับยายยายครับเดี๋ยวมึงอย่าเข้ามานะกูมีผ้านะเว้ยเดี๋ยวก่อนที่พ่อจะมาใจเย็นค่อยๆใจเย็นนี่ใส่ชุดอะไรพี่ชายจะทิ้งพูดก่อนนี่ถามก่อนเธอใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนนี่กูเห็นแล้วกูอยากนอนเลยง่วงเลยเนี่ยเซ็กซี่ใช่ไหมคะเซ็กซี่ไหนแล้วกูสยองแล้วเอาหูมาฟังฉันจะบอกให้แกได้ยินเลยนะว่าต่อจากนี้ไปแกกับฉันเลิกกันเด็ดขาดเป็นยิ่งอะไรนึกหน่อยร้องทำไมหนวกหูพี่ชายโอ้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 ย
พ่อเป็นอะไรอ่ะโอ้ยไอ้คนเนี้ยโอ้ยช่วยเนี่ยโอ้ยทำอะไรเนี่ยนี่แกอะไรของแกเนี่ยคุณชี้ค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยพดด้วยพ่อคุณชี้พ่อคุณชี้ทิ้งพดค่ะนี่จำไว้นะนางพจมานพ่อฉันทำถูกต้องแล้วเว้ยใช่พ่อจ๋าเป็นไงลูกดีมากพ่อบอกลูกเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเอาสูตรมาให้พ่อดูหน่อยลูกทีเอาสูตรให้พ่อไปแน่นอนสิคำพูดต้องเป็นคำพูดอยากดูสูตรใช่ไหมครับพ่อใช่แล้วนี่ครับพ่อสูตรครับคุณพ่อครับโอ้ยดีมากเลยพ่ออยากได้มานานแล้วพ่อจะได้ใส่เป็นงานแต่งชาวบ้านครับโอ้ยนี่กะทิบ้าเปล่าสูตรที่บอกนี่คือสูตรขนมครกไม่ใช่สูตรเสื้อผ้าแบบนี้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นหยอกพ่อหยอกหยอกหยอกในสูตรขนมครกสูตรที่แท้จริงนี่อยู่วี่ครับพ่อครับเอาไปเลยครับคุณพ่อในที่สุดเราก็ได้สูตรขนมครกของแม่เข้ามาแล้วโอ้ยพี่บ้านนี้มีวิญญาณไม่มีมึงอะน่ากลัวกว่าวิญญาณอีกหมายความว่าไงพวกมึงสองคนมันโง่มึงหลงกลพวกกูที่รักค่ะปั๊ดอุ้ยมาเดี๋ยวปั๊ดปัดกอดปัดถีไปนู่นถีไปนู่นน่ะหัวแล้วเกินที่รักขอรออะไรแล้วแต่พี่ไปไหนอ่ะเอาสูตรไปขายไงคะใช่สิจะรออะไรล่ะจ๊ะพ่อจะมาจ๊ะมันหลงกลเราแล้วไปก่อนแล้วโอ้ยกูแบบนี้ล่ะพ่อพ่อจ๊ะมาเร็วๆเออมาไปได้แล้วพี่ชายพ่อพ่อก็เป็นบัวที่โผล่ไม่พ้นน้ำเฮ้ยทำไมพี่ลี่เป็นไรทำไมล่ะตามไปดิโธ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสวยแล้วตายแล้วอุ้ยตายแล้วตายแล้วเพิ่งนึกออกเวเลยนี่คุณเสียงดังอะไรแต่เช้าอ่ะหนวกหูมากเลยอ่ะโอ้โหก็ฉันตกใจสิเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฉันลืมไปจ่ายค่าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินเขาอ่ะโอ้ยตายตายตายเสียเครดิตแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหแกเนี่ยนะช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเลยตอนนี้ธนาคารออมสินเนี่ยเขาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมาตรการชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดีไม่ค้างชำระเกิน90วันและไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดีนี่โดยชะลอการชำระหนี้สูงสุด3รอบบัญชีตั้งแต่วันที่สรุปยอดบัญชีวันที่16เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2563มาตรการนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยนะจะได้รับสิทธิ์โดยลูกค้าไม่ต้องไปแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารเลยแต่ถ้าต้องการชำระบัตรเครดิตปกติเหมือนทุกเดือนเนี่ยไม่อยากชะลอก็ไม่ต้องไปทำอะไรเหมือนกันก็ไปจ่ายได้เลยแต่ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรอยากสอบถามนะโทรไปได้เลยที่02-299-8888โทรไปเลยสงสัยอะไรอีกไหมอ่ะสงสัยสิอะไรอ่ะสงสัยว่าเธอหายใจทางไหนเวลาพูดเนี่ยทางหลับทางหลับฉันคิดปลานะพูดคล่องจริงๆเลยสุดยอดเลยเมียฉันเนี่ยไม่สงสัยอะไรละจ้านี่อย่าเสียงดังอีกนะเดี๋ยวฉันจะไปไล่สูตรขายของขายเสื้อยืดจีๆอุ้ยขายดิบขายดีเนี่ยขายดีมากนี่บางทีถ้าลูกค้าด่าฉันก็ร้องไห้ไล่สูตรขายของอย่างเดียวขายของอย่างเดียวพอแล้วเอออย่าเสียงดังนะจ้าจ้าจ้าเอ้ยค่อยสบายใจหน่อยแม่ธนาคารออมสินนี่ก็ดีจริงๆพี่หยวกเอ้ยคาเซียคาเซียหน่อยสิลูกคาเซียนี่เสียว่านะว่างๆอ่ะเสียจะพาพริกหยวกเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีอ่ะอุ๊ยทำไมต้องเกาหลีล่ะคะเสียเอ้าก็ไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศด้วยไงและอีกอย่างนึงอ่ะเสียตั้งใจไว้แล้วจะพาพริกหยวกเนี่ยไปทำหน้าใหม่ทำไมต้องทำหน้าใหม่คะเสียหนูสวยอยู่แล้วนะฮะ
ใช่สวยอยู่แล้วต้องทำใหม่สิเพื่อไอ้หยอดมันจะได้จำหน้าเธอไม่ได้ไงแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่หยอดล่ะคะนี่ฉันรู้นะว่าตอนเนี้ยเธอคบอยู่กับไอ้หยอดอ่ะเสียเสียหนูขอโทษจริงๆก็เสียให้คนอื่นให้อภัยหนูท่านนะคะรีบปล่อยนะนี่ใครเสียหนูก็ไม่ได้เออย่าทำอย่างนี้อีกก็แล้วกันเข้าใจไหมถ้าทำอย่างนี้อีกนะฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ไม่ทำแล้วก็เสียอุตส่าห์หาผู้หญิงหน้าเหมือนไฮยีน่าแล้วนะเธอยังจะเป็นอย่างนี้อีกนะไม่เอานะเสียครับเฮ้ยไปไหนนี่อะไรเนี่ยบอกให้ไปทำความสะอาดมานั่งจับแข้งจับขาขอตังค์อยู่ได้เออยังไม่ถึงเวลาเงินเดือนออกค่อยมาเบิกเสียก้อนเรียกผมมามีธุระอะไรเหรอครับมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะมึงเนี่ยก็มีธุระสิไม่มีกูจะเรียกมึงมาเหรอฮะทำไมต้องมีธุระถึงจะเรียกได้ไงก็ต้องมีเหตุผลนี่เรียกมาใช่แค่จะถามว่าไอ้เบียร์น้อยที่อยู่ตลาดวงศกรน่ะเอ็งย้ายมารวมกับตลาดรวยเงินหรือยังไอ้ตกลงมึงเล่นไม่เลิกใช่ไหมเสียเดี๋ยวถีบกระเด็นเฮ้ยใจเย็นก้อนใจเย็นเรื่องนี้มันใจเย็นไม่ได้หรอกเอ้ยอำจนเมียกูเชื่อไปหมดแล้วมึงเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องหยอกล้อกันได้บ้างสิมึงให้กูขุดเรื่องเก่ามึงมาอำนะมึงถึงขนาดบ้านแตกแบ่งสมบัติเลยนะมึงมึงจะเล่นกับกูนะจะถามว่าเรื่องที่ฉันให้ไปทำอ่ะสำเร็จหรือเปล่าวะมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นไงเฮ้ยทำอะไรไม่เคยได้เรื่องเลยฮะมึงนี่เคยได้เรื่องอะไรบ้างไหมโธ่เสียนี่ถ้าทำอะไรไม่สำเร็จอย่างเงี้ยมึงจะมีหน้ามาให้กูเห็นอีกเหรอมึงออกไปเลยไปเอ้าไล่ผมไล่ผมไปไหนอ่ะจะไปไหนก็เรื่องมึงเออเธอต้องกูไปออมเงินโอ้ยเสียดังอะไรเนี่ยฮะฉันเตือนกูกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเสียงดังจะกำลังไล่สดไงนี่ลูกค้ากำลังโอนเงินเลยนี่อะไรเหรอยะคือลูกน้องฉันมันทำงานไม่สำเร็จไงฉันก็เลยโมโหมันฉันขอโทษนะจ๊ะงานอะไรอีกอ่ะก็เก็บค่าคุ้มครองในตลาดของเรานั่นแหละเธอก็แล้วไปนี่ยังไปหยอกว่าคุณนายเปล่านะคะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่เคยมีอะไรกับเสียเลยนะคะไม่จริงๆนะคะอะไรอ่ะฉันไม่ได้พูดอะไรกับแกเลยนะอะไรเธอเป็นอะไรแล้วคุณนายมีอะไรล่ะคะนี่ฉันเนี่ยจะเรียกแกมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำแล้วแกเนี่ยไปถูขี้ใครให้หน่อยอ้าวแล้วถ้าคุณนายไม่รู้ว่าใครแล้วหนูจะรู้ไหมครับใครต่อปากต่อคำนี่แกไม่รู้เหรอฮะว่าขี้ใครเป็นยังไงเนี่ยเคยไหมเคยที่แบบว่าเราเดินไปแล้วเราก็เหยียบพอเหยียบปุ๊บเลาะเว้ยนั่นแหละขี้ใครคุณนายจะให้หนูไปขัดใครใช่หน้าเบื่อแกว่าอะไรเปล่านะคะไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวนี่ได้ยินไหมคุณได้ยินมันไหมมันว่าฉันฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะเธอนี่เดี๋ยวนี้นะเข้าข้างอีนางคนใช้เหรอไม่ได้ยินเหรอไม่ได้เข้าข้างแต่อยากจะบอกว่ามึงตบไม่เป็นผมอุ่นตบหัวมึงตบท้ายทอยมันตบย้อนขึ้นมาแบบรูดขึ้นทำไมฮะทำไมเข้าข้างมันอ่ะไม่ได้เข้าข้างเฮ้ยได้ยินจ้าได้ยินได้ยินแล้วจะให้เขาใช้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำสิโธ่โหโทษทีนะจ๊ะทีละจะบ่เฮงค่ะอะไรนี่ตัวอะไรเข้ามาเนี่ยหมาไม่กัดหรือไงเมื่อกี้ฉันปล่อยหมาไว้ 4-5 ตัวไม่กัดหรอกเพราะว่าเมียฉันกัดหมาหมดแล้วเฮ้ยนี่ว่าแต่ว่าพากันมากันขนาดนี้มีเรื่องอะไรพอดีว่าหนูมีสินค้ามานำเสนอค่ะคือแบบจะพูดกันง่ายๆเลยว่าแบบยื่นหมูยื่นแมวอะค่ะนี่ยื่นหมูยื่นแมวอะไรของพวกแกอ้าว นี่ค่ะสูตรขนมครกสูตรขนมครกค่ะก็แค่สูตรขนมครกแล้วมันไงอ้าวปกตินะคะนางบุญรอดนี่ช่วงประสบโควิดอย่างนี้นางบุญรอดขายขนมครกได้วันละ 10,000-20,000 และลองคิดดูถ้ามันมีสูตรใหม่นะคะเฮียขาเฮียลองคิดดูถ้าได้สูตรใหม่ไปนะคะเฮียจะรวยแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะใช่นี่แล้วถ้าเราได้สูตรของนางบุญรอดมานะฉันก็จะไล่นางบุญรอดออกจากตลาดเราไปแล้วฉันก็จะทำเอง
แล้วทีเนี้ยฉันก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนี่เงินก็จะเป็นของฉันแล้วฉันก็ไม่ต้องมานั่งเก็บเงินค่าแผง 1,000-2,000 น่ะคุณนายคุณนายเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วคุณนายยังฉลาดอีกนะครับเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วนี่เมียฉันนะเว้ยให้เกียรติกันหน่อยเฮ้ยสมชายสมชายนี่ว่าแต่ว่าหันหน้ามาใกล้กันสิมาคู่กันโอ้โหสบายเลยเป็นไงได้รองเท้าใส่คู่นึงแล้วนี่ว่าไหนว่าเท่าไหร่เหรอจะพูดจะพูดนะคะเจเชงเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานใครๆก็นับหน้าถือตาจะเดินไปไหนก็รู้จักเจเชงหมดเอาไม่แพงค่ะ10ล้านก็แค่10ล้านได้จ้าตายแล้วแค่ถูกขนมครกแค่นี้10ล้านไปพวกมึงออกจากบ้านกูไปเลยไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขาดตัวเลย15ล้านโอเคนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าสูตรขนมครกบ้าบออะไรตั้ง10ล้าน15ล้านนี่เป็นโง่ซื้อมันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้โง่15ล้านเนี่ยเราซื้อมาก็ดีกว่าเอาเงินให้แกน่ะไปเปย์ผู้หญิงโอเคตกลง15ล้านไหนเงิน15ล้านยื่นหมูยื่นแมวค่ะเอาเงินมาของไปต้องเอาเงินก่อนต้องเห็นตัวเงินสิคะจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้พูดไม่ได้แบบนี้ไม่ได้หนูต้องเห็นเงินก่อนคุณยื่นมาหนูยื่นไปต่างคนต่างยื่นกันนะคะคือแบบว่าถีบแบบไก่พม่าผัวทำอะไรผัวผักใช่ป่ะอย่าเรื่องมากสิรีบรีบขายจะได้รีบไปเมื่อกี้ทำอะไรอะไรแค่สะกิดงูแรงจังนี่ต้องการเงินใช่ไหมเงินมาของไปค่ะเฮียโอเคไอหมีใหญ่อยู่หมีใหญ่เอาตู้เซลล์มาสิหมีใหญ่เอ้ยแม่เรียกลูกมาแล้วครับมามาโอ้ยเก่งนะแบบตู้เซฟมันหนักนะหลายกาแฟมาให้พ่อก่อนลูกเอากาแฟมาเงิน15ล้านบาทครับคุณแม่นี่ไงเงิน15ล้านบาท15ล้านบาทนี่อยู่ในนี้แม่ยังมาบอกว่านี่ไงเงิน15ล้านบาทผมจะรู้ได้นี่ตู้เซฟหรือไมโครเวฟครับเนี่ยตู้เซฟผมจะรู้ได้ไงว่าในนี้มีเงิน15ล้านมีใหญ่ครับจัดการเปิดให้มันดูดูถูกเราซะแล้วตรวจเช็คได้เลยครับดูให้ดีครับ15ล้าน15ล้านครับขอดูทีครับครบเป๊ะเลยฮะกลับก็ไม่ขายแล้วไปใจเย็นๆที่คุณเอาอะไรมาโชว์ไปเดี๋ยวให้ผมดูเนี่ย15ล้านครับไหนดูให้เต็มตาเอ้าตัวตุ๊กแกมาด้วยตัวตุ๊กแกมาด้วยแม่เฮ้ยอะไรวะอย่านะแม่เรียกเอาไว้เดี๋ยวๆไอ้นี่ทำไรนี่มึงตายอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยตายอยากจากไหนกินตุ๊กแกโอ้แค่เมียขอโทษเมียคุณกินตุ๊กแกเหรอฮะไม่เปิดเมียผมเป็นสางว่าจะทำอะไรอย่างงี้เมียฉันเลี้ยงไว้เฝ้าตังค์อ๋อใช่ครับนี่ตกลง15ล้านใช่ไหมใช่ครับได้ถ้าเงินครบ15ล้านอ่ะเธอเอาสูตรให้เขาไปนี่ค่ะขอบคุณนะคะเจ๊ขอให้รวยๆปังๆนะคะแล้วแบกเซฟไปเลยยกไปหนักมันหนักนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตายแล้วเซฟจริงจังน้ำหนักข้างหน้าน้ำหนักข้างหน้าล่ะคือน้ำหนักมันหนักข้างหน้าคุณสมชายครับบอกเมียถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปสงสารเขาไปที่ครับผัวถ้าไม่ไปไก่พม่าจะมาอีกไปค่ะไปค่ะเดินขอบคุณมากนะครับขอบคุณไปได้ตังค์แล้วก็ไปซะเฮ้ยเธอนี่โง่ไปซื้อทำไมภูมิใจตรงไหนเนี่ยแค่สูตรขนมครกดีใจเลยนักหนาเนี่ยไอ้แค่สูตรขนมครกเสียเงินไปตั้ง15ล้านนี่เธอไม่รู้อะไรไม่ต้องพูดในที่สุดฉันก็ได้สูตรที่ขายดีที่สุดในตลาดของฉันมาครอบครอง15ล้านเลยนะแม่รับรองฉันจะรวยรวยแม่จะทำให้ดูนะลูกรับรองเลยนะลูกนะรับรองเราจะถูกนี่มันกระดาษเปล่านี่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไม่ได้เขียนเลยไม่ได้หรอไม่ได้เขียนอะไรเลยอะไรใส่กะทิเท่าไหร่ใส่น้ำตาลเท่าไหร่ไม่มีไม่มีแม้แต่อะไรสักสิ่งนึงแล้วยังไงเนี่ยอีพจมาน15ล้านในบ้านเล่มเดียวเนี่ยนะอีพจมานหลอกกูตายแม่โดนหลอกแล้วโอ้โหนี่มันมาต
ออกคิวเยอะแยะมากมายไม่มีการมีงานทำหรือไงไปกลับบ้านกับช่องกันไปได้แล้วไปโอ๊ยแม่เขามาต่อคิวซื้อขนมครกเราเอานี่มาซื้อขนมครกร้านฉันเหรออุ๊ยตายแล้วได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเอาอย่างนี้มันยังไม่สุกอย่าเพิ่งซื้อระหว่างรอขนมครกสุกนี่นะจ๊ะมันต้องมีการโปรโมทเอาซะหน่อยลูกครับผมมันต้องโปรโมทเป็นโฆษกให้แม่หน่อยได้ไหมเป็นโฆษกเหรอครับแม่จ้าโฆษกนี่กับโคโยตี้มันต่างกันยังไงล่ะครับไม่รู้จักหรอกโคโยตี้หนูพาไปกินเหล้าบ่อยๆไงไอ้ที่พาไปนี่โคโยตี้อันนั้นพิตตี้ครับอ้าวพี่พี่ยอมรับเองนะครับเป็นแมนๆครับแม่ครับเอาในเรื่องสิลูกเป็นพิธีกรอะพิธีกรครับแม่เออเอาแบบเสียงที่แบบว่าเราพูดไปแล้วมันแบบทรงพลังอะคนดูจะได้สถิตหน่อยลูกได้ครับเออเรียนพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับมาตรการเหล่านี้ต้องทำไงทุกคนก็ต้องคิดสูตรใบขนมครกถ้ามาทำสูตรเก่าๆเดิมๆคนก็ไม่อยากกินอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนต้องคิดต้องทำเราอยากจะมาทำตรงนี้หรือยังไงถ้าของเก่ามันขายดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาทำสูตรใหม่ตรงนี้แล้วพอเถอะลูกพี่ถามจริงเล่นบ่อยๆมีจดหมายไปถึงบ้านมึงบ้างยังเนี่ยน่ารักแอลกอฮอล์แฮนด์ซันนิไทเซอร์เจลพอแล้วพี่ยอดเอาดีๆสิครับขนมครกของเรานะครับมีหลายรสชาติมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทราละมุดมะกรูดแตงไทยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวข้าวต้มโอฟักแฟงแตงโมใจโยที่พูดมาเนี่ยมีไม่มีครับแม่ขยันจังเลยเมื่อคืนนอนเยอะอีกแล้วเหรอลูกนอนกันหลายคนครับลูกนอนเบียดด้วยครับจบด้วยปากต่อคำเอาใจที่มันมีจริงๆสิลูกโอเคครับรสดีครับรสเด็ดครับมากินได้เลยครับขนมครกไข่มุกครับเออสุดยอดลูกโอ้แหมเมื่อกี้ล่อไปวันกว่าขยันจริงครับนานๆจะได้จับไมค์ครับอ๋อเชิญพูดบ้างหนูนะเออได้ค่ะช่วยกันฮัลโหลค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะณจุดๆนี้แล้วนี่ค่ะยอดขายนี้ค่ะอ่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนี้ค่ะถ้าถึง 5,000 เนี่ยอ่ะตอนนี้ถึง 5,000 แล้วค่ะยอดขายถึง 5,000 แล้วปรบมือสิค่ะปรบมือโอเคค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนี่ค่ะตรงนี้นี้ค่ะโอเคนะจุดๆนี้นะคะอะไรนะคะถ้าถึงแสนนะคะถ้าถึงยอดแสนนะคะเราจะมีของรางวัลสมน้ำหน้าคุณค่ะสมนาคุณที่รักจ้ะสมนาคุณนะคะสมนาคุณนั่นเองค่ะนั่นก็คือพี่กระจิ๋นนะคะจะร้องให้เจอให้ทุกคนได้ดูกันค่ะอ้าวประมือสิก้าไม่ต้องปกแอนดี้ก็ยุขึ้นปวดพันเพื่อจะบ้าเหรออะไรคะนี่ก่อนจะไปเรื่องลูกช่างร้อยลิเกนี่อะไรเนี่ยสำเนียงแกที่พูดเนี่ยเป็นพิตตี้เก่าปะเนี่ยนี่ค่ะนั่นไงเป็นหมอนวดก็เป็นพิตตี้ก็เป็นหลายอย่างจังเราอะใช่ค่ะต้องรับงานเสริมบ่อยๆค่ะแม่แล้วนี่มาบอกให้ลูกฉันร้องลิเกให้ทุกคนฟังเนี่ยมันร้องเป็นที่ไหนแล้วพูดเรื่อยเปื่อยหนูไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อยนะคะแม่คุณแม่รู้น้อยไปค่ะนี่ค่ะลูกชายแม่นะคะที่หนูไปเจอเขาติดนางเอกลิเกอยู่จนฝึกร้องลิเกเป็นนะคะอ้าวเป็นแฟนกันแล้วไปเห็นลูกฉันติดนางเอกลิเกเห็นแล้วมันไม่ห้ามอ่ะหนูจะห้ามได้ไงอ่ะหนูก็ไปติดมือระนาดอ่ะหนูแม่จะไปตามแล้วช่วงนั้นแม่ก็ติดโต้โผผมก็จะไปตามแล้วตอนนั้นผมติดแม่ชีอยู่เป็นละเรื่องติดคนขายพวงมาลัยอะไรก็ว่าไปดิก็ลิเกไปเล่นที่วัดนะแม่โอ้ยนี่กะทิลูกแม่จ้าแม่แล้วนี่เขาโปรโมทไปแล้วหนูจะร้องลิเกได้เหรอลูกบอกไม่ใช่ก็เชื่อเฮ้ยมันร้องได้เฮ้ยมาฟังงามเหลืองามลายขอหมดขนมครกขนมครกมีให้กินมากมายข้าวโพดข้าวโพดเผือกมีทั้งหลายแครอทชานมไข่มุกกะทิดีมากกะทิดีมากอร่อยมากเลยบอกเขาอร่อยมากแป้งกรอบอร่อยแม่เอาไปร้องไม่เป็นแม่ร้องไม่เป็นลูกมันนี่ก็บอกจังเลยเนี่ยเขายังร้องไม่จบไม่ได้บอกทีละคำดีครับแม่ทีละคำอร่อยมากเลยทุกคนขอเชิญมาชิมขนมครกบอกเลยโอ้ยหวานเจี๊ยบไม่ต้องร้องแล้วแม่ว่าพูดดีกว่าใช่เมื่อกี้ขนมครกครับผมขนมครกของเราเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยตอนนี้ไฟไหม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 ้ขายตลาดไฟไหม้ไฟไหม้ขายตลาดอะไรเนี่ยอีพจมาน
โง่เหลือเกินพวกเธอหลงกลฉันนี่นางบุญรอดพูดกันดีๆตรงๆเลยนะจะเอายังไงส่งสูตรขนมครกมาถ้าเธอไม่ส่งสูตรขนมครกมาอีผีบ้านี่ตายคุณแม่คะคุณแม่อย่าให้สูตรมันนะคะหนูยอมตายแทนได้ค่ะนี่ทำไมพูดกับแม่อย่างนี้หนูเป็นแฟนลูกแม่นะลูกโถฆ่ามันเลยยังพ่อจะมานนี่ก็ปล่อยแฟนฉันอยู่นี้นะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องมาพูดเยอะเลยนะไอ้กะทิเป็นพวกมึงนั่นแหละที่มึงมาเปลี่ยนสมุดสูตรไงมึงเปลี่ยนสมุดสูตรกูไปช่วยไม่ได้เลยกูโง่เองนี่ว่าอ๋อมึงว่ากูโง่เหรอยิบตับนี่แกมาตบฉันทำไมอ่ะโทษฐานที่ไอ้กะทิมันด่ากูโง่ไงคุณพ่อจะมานครับคุณใจเย็นๆนะครับคุณตั้งสติคุณปล่อยตัวแป้งหวานนะครับแล้วคุณก็เอาผมอะไปเป็นตัวประกันแทนอุ้ยพี่ยอดพี่ยอดพี่ดูเป็นสุภาพบุรุษมากเลยฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยตกหลุมรักพี่ซะแล้วละสิไม่ได้ของน้องนี่ของน้องเป็นกะทิกะทิแม่พูดเฉยๆไม่ต้องตะเบกลูกนี่อย่าทำอะไรกับแม่อย่างนี้แม่ตกใจนะลูกแม่ครับน้องแม่แม่ครับฮะไม่หูข้างขวามันวิ่งวิ่งครับแม่โอ้ยแต่ค่อยๆค่อยๆจะเย็นๆลูกจะยังไงนางบุญรอดพูดมาพูดมาฉันไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครเอาจริงๆนะอ่ะให้เรื่องนี้มันจบฉันยอมแลกสูตรขนมครกเนี่ยกับนางนี่ก็ได้มาสิมาส่งมาที่มันจบๆไปแต่ที่สำคัญนะเวลาแรกนี่นะมันต้องสนุกนิดนึงสนุกยังไงมันต้องเหมือนยื่นหมูยื่นแมวอ่ะมันต้องเร็วๆเข้าใจป่ะเร็วๆยื่นไปรีบรับยื่นไปรีบรับโอเคไหมส่งปุ๊บส่งปั๊บ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 ส่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บส่งปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเอาแบบนั้นเลยนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาแม่เมื่อกี้นี้ต้องรีบนะต้องรีบนะพอจะส่งแกรีบรับนะหนึ่งสองสามเอารีบรับทำไมเก่งจังเลยอะลูกแม่ส่งมาดีค่ะอ้าวหนูเคยเป็นอะไรมาก่อนปะเนี่ยหนูอะเคยเป็นสตันมาก่อนจ้ะโอ้โหหลายอาชีพเหลือเกินนี่จะเป็นอะไรอีกในฉากหน้าเนี่ยเฮ้ยแม่ไม่เชื่อใช่ไหมคะอยู่หนูจะตีลังกาให้ดูไม่ได้ไปตีมันไว้เออคุณแม่ครับผมว่าคุณแม่ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าแป้งหวานเคยทำอะไรมาก่อนนะครับตอนนี้รีบพาตัวพจมานไปส่งตำรวจดีกว่าครับแม่ร้องไห้ทำไมหัวเราะเด็กพวกเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจะบุญรอดทำไมฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้ฮะจะบอกให้อะไรว่าฉันน่ะถือไพ่เหนือกว่าพวกแกเว้ยแกจะถือไพ่เหนือกว่าพวกฉันยังไงฉันตีแกอยู่เนี่ยพี่สมชายสมชายจ๋าพี่จ๋าเฮ้ยเอาไปเลยขึ้นมาแม่เอาเฮ้ยเฮียทำไมอ่ะเอาสิพ่อเอาเสียเอาเสียไปเสียท่าพวกมันได้ยังไงเสียท่าอะไรล่ะไอ้ก้อนมึงดูที่มือไอ้สมชายแต่มันไม่เล่นระเบิดมึงอยากตายกันไงทุกคนเงียบเงียบเลยนะอย่าส่งเสียงดังโดยเฉพาะนางบุญรอดรีบเอาสูตรขนมครกมาให้ฉันไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกแกตายกันหมดนี่นะนี่ถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเลยฆ่าอีเจคิงโอคนนี้ก่อนคนแรกอย่านะอย่านะนี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าจะทำอะไรฉันเนี่ยนี่จะฆ่าฉันใช่ไหมฆ่าอีนี่ก่อนเลยเนี่ยไม่นะคะไม่พี่ทองหยอดช่วยหนูด้วยค่ะฮะพี่หยวกก็เธอบอกกับฉันแล้วไงอะว่าเธอเลิกคบกับไอ้หยอดแล้วอะไอ้ไอ้ตัวนี่หมายความว่ายังไงอะแกกับนี่แกเป็นอะไรกันก็เป็นชู้กันยังไงล่ะครับไอ้ก้อนยาพอเสียก็จับได้ว่าไอ้หยอดเป็นกิ๊กกับนางพริกหยวกเลยสั่งผมกับคุณหมีใหญ่ไปจัดการกับไอ้หยอดแต่ไอ้กระที่มาช่วยแผนการจึงไม่บรรลุความสำเร็จครับไอ้ก้อนไอ้ชั่วไอ้เลวนี่แกกล้าประจานฉันถึงที่นี่เลยล่ะนี่เขาเรียกว่าแฉนี่แฉในก่อนบ่ายนะแต่ถ้าแฉเรื่องจริงความลับของมึงอ่ะสองวันยังแฉไม่หมดเลยนุ้ยเฮ้ยไอ้ก้อนไอ้ก้อนพี่พอแล้วพอแล้ว
พอแล้วไม่ตอบมึงโอ้ยผมแขนมาแล้วว่าจะมีเรื่องทำขนาดนี้อย่าเพิ่งขอสิพี่นุ้ยอย่าเพิ่งขออยากรู้มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะโอ้ยจะเอาสมัยคาเฟ่แล้วสมัยไหนอ่ะมึงเล่าไปเลยประกาศเลยเดี๋ยวกูกินเงาะรอเอาเลยเอาเลยจวนขนาดเด็กเสิร์ฟนะเด็กเสิร์ฟใส่เม็ดเท่านี้มันยังไม่เว้นเลยอะไรนะอะไรเสียอะไรซ่อม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 แต่พัฒนาการอ่ะพัฒนาการด้วยพัฒนาการด้วยไอ้ส่วนกูเถียงมึงสักคำหรือยังสายใหญ่มากเอามีอีกเอาเลยจัดมาสวยเหรอสวยสิน่ารักจะตายแม่สวยไฟดำชอบใจจ๋ามึงตายอย่านะจ๊ะอย่าจ๊ะอย่ามาจ๊ะอย่าจ๊ะเฮ้ยขอให้หยุดใจมาทะเลาะกันอยู่ได้เดี๋ยวค่อยไปทะเลาะกันทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าฉันยอมก็ได้ฉันยอมแลกอีพจมานคืนแกให้เพื่อทุกอย่างมันจบโอเคไหมก็ได้แค่นั้นโอเคไหมโอเคสูตรไม่ต้องสูตรเอามาด้วยเอาสูตรขนมครกมาแม่มามึงตายช่วงนี้ฉันไม่กล้ากินตัวฉันแรงฉีดน้ำหอมให้ฉันหน่อยจะบ้าเลยนี่ระเบิดไม่หนาใจเย็นๆเนี่ยใจเย็นๆพวกเรายังไม่อยากตายถูกๆอะไรทุกคนไม่อยากตายใช่ฉันขอแลกแล้วกันเอาอีพจมานคืนแกไปเอาสูตรขนมครกไปแลกกับตัวประกันทุกคนฉันยอมเฮ้ยคุณแม่คุณแม่เสียสติแล้วหรอคะพวกนี้เป็นครอบครัวคนเลวนะคะคุณแม่จะเสียสละทำไมฉันรู้ว่ามันเป็นครอบครัวคนเลวมันเป็นคนเลวมันเป็นคนที่ใส่ไม่ดีไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลบหลังคอนโดเมียมารอมึงยังไม่เหนื่อยอีกเหรอก็ไม่เบรกสักทีอ่ะดูดิว่ามึงจะขุดอะไรของกูมานักหนามึงไม่ยอมก็จะให้แม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออฉันได้นี่คือสูตรขนมครกที่ฉันคิดได้เดี๋ยวสูตรใหม่ฉันคิดใหม่ก็ได้ไปดีมากจ้าเมียจ๋าแหมจ๋าเลยเยี่ยมเลยทุกคนอะไรแม่อะไรแม่เป็นคนดีจริงๆเลยครับมึงยังไม่เลิกเป็นพระเอกอยู่เหรอเนี่ยนี่คือสูตรขนมครกที่ฉันคิดได้เดี๋ยวสูตรใหม่ฉันคิดใหม่ก็ได้ไปดีมากจ้าเมียจ๋าแหมเมียจ๋าเลยเยี่ยมเลยทุกคนอะไรแม่อะไรแม่เป็นคนดีจริงๆเลยครับมึงยังไม่เลิกเป็นพระเอกอยู่เหรอเนี่ยโหแม่ผมรักแม่จริงๆเลยครับแม่แม่ก็รักลูกทั้งสองแม่เลี้ยงลูกทั้งสองมาแม่ก็หวังว่าจะได้เหมือนกันละลูกได้ได้เป็นคนดีให้ลูกมันเห็นพี่นางบุญรอดแกเป็นคนดีมากเลยนะใช่เอาเป็นว่าฉันเนี่ยจะลดค่าเจ้าแผงให้กับแกจริงป่ะเนี่ยเจ๊นี่ปกติคิดวันละ 5,000 น่ะจะลดให้ฉันเหลือเท่าไหร่ฉันจะลดให้เหลือ 4,999 บาทโอ้ลดตั้งเยอะนะ 4,999 โอ้ลด100เดียวเองอ่ะบาทเดียวบาทเดียวด้วยฉันก็พังเหมือนกันฉันรอเล่นนี่แล้วฉันเนี่ยนะจะเก็บเงินเนี่ยเหมาลิเกอะไรของเธอฉันจะหาเงินเนี่ยเหมาลิเกให้คนในตลาดดูฟรีโอ้จริงเหรอเจ๊นี่ขอลิเกคณะสองเทพบุตรสุดที่รักค่ะนางโจ๊กเล่นดีมากจริงๆเนี่ยโอ้เหรอไม่ต้องพูดเขาโกงคณะอยู่นะเรียกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเฮ้ยจะทำอะไรกันฉันได้สูตรมาแล้วขอบใจมากนะแม่บุญรอดนะที่ให้สูตรฉันมาในเมื่อฉันได้สูตรแล้วขอให้ทุกคนโชคดีจ้าจ้าโชคดีนะจ้าตายกันหมดนี่แหละระเบิดมันเป็นของไม่ใช่อ้าวนี่มันของปลอมนี่หว่าระเบิดน้ำหอมวิ่งหนีกันทำไมเนี่ยโอ้โหจีบตัวดีกว่าเนี่ยของปลอมวิ่งกันทำไมล่ะมาแล้วเอาละครับทุกคนครับเหตุการณ์ร้ายๆก็ผ่านกันไปได้ด้วยดีแล้วนะครับคุณพ่อสมชายนะครับคุณพจมานแล้วก็เจ๊เชงนะครับก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะครับก็หันมาเอาลิเกมาให้กับพวกเราชาวตลาดรวยเงินได้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะชมลิเกครับสนใจทุเรียนไหมครับเดี๋ยวอยู่ลูกเดียวครับที่ไหนครับหมอนทองเอาครับเอาครับเอาใช่ไหมครับครับอ่ะได้เลยครับแกะไว้แล้วครับเรียบร้อยครับถึงเลยถึง
ว่าเหลือไปทางนู้นตลอดเลยครับผมอันนั้นหมอนสีทองจ้าลูกครับผมหยอกเล่นครับหยอกเล่นเขาเรียกหมอนอิงหมอนอิงครับผมก็วันนี้นะฮะเลยจัดลิเกมาให้กับพวกเราชาวตลาดรวยเงินได้ชมกันนะครับวันนี้เราจะนำเสนอในท้องลายท้องเรื่องมีแล้วมีมุกแล้วแต่ว่าลิเกบางคนเราก็มีท้องลายเหมือนกันครับนะครับในท้องเรื่องโควิดควิดจันตโครบครับโอ้โหทันสมัยทันสมัยทันเหตุการณ์พร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วถ้าท่านพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมครับอย่าแล้วเชียวพร้อมสิพร้อมนะครับเราพร้อมแล้วนะครับผมไม่เป็นผมไม่เป็นพระเอกอะตลกนั่นหรอครับผมเออเอาอีกลูกเอาอีกเพื่อไม่การเสียนาฬิกาเสียเวลาเวลามันอยู่ในนาฬิกาครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาขอเชิญท่านพบกับลิเกได้ณบัดนี้เฮฮัตชาเฮสลัมมานาล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 าเออลาในไอ้นี่เขาต้องร้องไงเฮฮัตเชยก่อนฮัตชาเออฮัตชาก่อนแล้วก็เข้าเรื่องอ๋อโอเคครับผมพบกับลิเกได้เลยเฮฮัตชาฉากแรกพบกับพระเจ้าตาครับรับบทโดยใครรับบทโดยคุณพ่อสมชายคุณแต่งหน้าขนาดนั้นเลยเหรอดูไกลๆได้เห็นนะแม่เฮ้ยวันดีทำไมเขาลิเกเล่นโชว์ล่ะผู้สินก้าวก้าวกระโถนไหมครับไม่ต้องมือแล้วลืมกระโถนครับก้าวฝ่ายพระมุนีฤาษีดาบสเฮ้ยเดี๋ยวครับท่านครับอะไรที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต้นเดียวกันเลยครับอ่ะเหรอมาพร้อมกันเลยเหรออ่ะใช่เอามาสักชื่อนึงได้ก้าวฝ่ายพระมุนีฤาษีสินข้าวปลาไม่ได้กินกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเวลาจนฉันก็อยู่รูแต่เวลาจี้อู๋ฉันก็อยู่หอดีครับไอ้จี้อู๋นี่มันคืออะไรครับมีตังค์มีกินอ๋อจี้อู๋นี่มีตังค์แต่เวลาจี้อู๋ฉันก็อยู่หอลูกศิษย์หรือก็มากมายจบวิทยาลัยและก็วอคอเฮ้ยเดี๋ยวครับวอคอนี่คืออะไรครับวัดโคกวอคอก็วิทยาลัยครูอ๋อครับลูกศิษย์หรือก็มากมายจบวิทยาลัยและก็วอคอเวลาไปสอนเอ้ยว่าลูกศิษย์ตัวฉันติดและต้องขึ้นหอหอนี่อะไรอ่ะเอาขึ้นไปสอนลูกคนรวยบางทีไปในสนามหลวงก็ไปสอนตรงนี้นี่ยอดมะขามนั่งฮอไปเลยนั่งฮอไปแล้วก็ฮอบินพับๆๆแล้วก็สอนจนยอดมะขามเวลาน้ำมันใกล้หมดแล้วก็บินกลับมาเวลาสอนเอ้ยว่าลูกศิษย์ตัวฉันติดและต้องขึ้นฮออยู่ไม่ได้แล้วครับติดเคอร์ฟิวพอลกอคืนนั่งอยู่ต่อติดตารางได้ได้พอติดพอลกอตัวเราเองอ่ะนะโอ้เสียงเปลี่ยนเลยก็ไม่มีใครทักแก่ละตัวเราเองอ่ะนะก็เปิดสำนักที่นี่สอนลูกศิษย์มาก็มากมายสอนมาพันกว่าปีโอ้อายุยืนแล้วตอนนี้พระเจ้าตาอายุเท่าไหร่ครับ45แต่สำนักเนี่ยเขาสอนมาพันกว่าปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายก็สอนลูกศิษย์มาก็มากมายบางคนมันก็จบหลักสูตรมันก็กลับบ้านไปบางคนไม่จบหลักสูตรมันก็กลับไปดูสิมันหนีค่าเทอมเราแต่ยังมีอยู่อีกคนนึงมันยังกลับไม่ได้น่าสงสารมันนะเพราะมันจะกลับก็ดันมาติดพรก.ฉุกเฉินไอ้ช่วงโควิดตอนนี้มันก็ต้องกักตัวอยู่ที่นี่แล้ววันนี้นะเขาก็ปลดล็อกแล้วก็ได้เวลาที่มันจะต้องกลับบ้านแล้วให้มันไปซะดีกว่าอยู่ไปก็เปลืองข้าวแล้วมันไปไหนเนี่ยวันนี้มันไม่มาสักทีฮะอ้าวเฮ้ยไอ้จันทโครบจากนี้พบกับจันทโครบรับบทโดยกะทิลูกแม่คุณรอ
อันตัวเรามาถึงเอ่ยพระเจ้าตาหลานเขามากราบการเอ่ยในวันนี้เอ็งมาก็ดีแล้วเอ็งจงรีบแจวกลับบ้านเมืองขืนอยู่เดี๋ยวข้าจะเคืองเอ่ยรีบกลับไปกลับได้ยังไงพระเจ้าตาเอ่ยยังไม่อยากกลับถ้ากลับไปแล้วหลานต้องไปรับเออยังไม่กลับเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องหรือไงเอ่ยชักไม่พอไอ้นี่เดี๋ยวมันถีบกระเด็นตกท่อเอ่ยจงรีบไปถ้ายังร้องกันไม่จบมาเดี๋ยวมาตบเลียงตัวเนี่ยเขาเป็นตบขยันร้องอะไรนักหนาลิเกนานๆจะเล่นสักทีโอ้ช่วงนี้ไม่รับงานเลยเหรอรับที่ไหนเล่าติดเคอร์ฟิวเอาไปจอดก็พอแล้วอะนี่จันทโคลบพระเจ้าตาว่าไงลูกตอนนี้มันครบกำหนดกักตัว14วันแล้วนะมันหมดแล้วได้แล้วเขาปลดล็อกแล้วหลานก็ต้องกลับบ้านกลับเมืองเพราะวิชาที่พระเจ้าตาสอนหลานเนี่ยมันสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วแต่ก่อนจะกลับบ้านกลับเมืองเนี่ยจะกลับบ้านทำไมอยู่ดีๆก็ดีแล้วมึงกลับบ้านมึงไม่เอาพี่ฟ้าหัวทิ่มดินเหรอใช่หมายถึงจะเดินทางกลับบ้านก็ดีแล้วรีบๆไปเลยนะเดี๋ยวมันจะติดเคอร์ฟิวจะรีบไปได้ยังไงก็ในเมื่อจะกลับบ้านกลับเมืองก็ต้องขอของดีกันหน่อยแหละหลวงตาเอาของดีเหรอไม่ต้องห่วงอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยต้องไปเจอผู้คนเยอะแยะมากมายถูกต้องและช่วงนี้โควิดก็อันตรายบางทีเดี๋ยวไปติดเชื้อใครก็เข้าดีแล้วที่เจ้ามีเฟซชิลด์อยู่ใช่ไหมใช่ยังไม่พออาจารย์นี่เตรียมไว้ให้แล้วเตรียมอะไรอีกแมสมีหน้ากากมาให้ด้วยเหรอแมสเซนเจอร์ไม่ส่งให้ใครล่ะน่ารักแอลกอฮอล์แฮนด์ซันนิไทเซอร์เจลมันเอาแมสนี่มาส่งอาจารย์เอาไปป้องกันนี่ใส่เฟซชิลแล้วเอาแมสใส่เข้าไปข้างหน้าอีกแค่นี้ยังไม่พอบางทีเดินไปปุ๊บจับนู่นจับนี่อันตรายไม่รู้ว่าใครเข้ามาจับแล้วมีเชื้อทิ้งไว้หรือเปล่าเอานี่ไปเจลแอลกอฮอล์ของน่ารักเจลของน่ารักเขาทำออกมาแล้วเหรอใช่นี่ขจัดแบคทีเรีย 99% เลยนะถูกต้องแล้วหลานเอ้ยไม่พอเอาสเปรย์ไปอีกมีสเปรย์แอลกอฮอล์อีกแอลกอฮอล์ปลอดภัยแน่นอนแน่นอนอยากได้อีกอะไรล่ะเฮ้ยก็มีแค่นี้มีอะไรอีกไหมล่ะที่อยากจะให้หลานเนี่ยเอากลับบ้านกลับเมืองเอางี้ว่าในเมื่อทักขนาดนี้แล้วนะเดินไปทางกลางป่าอะไรเงี้ยเอางี้อาจารย์มีตู้ปันสุกให้นู่นไปเข็นมาไปเข็นมาตู้นั่นเหรอนั่นแหละแก๊สพีทีไม่ต้องนะไอ้นั่นไฟแรงเต็มแม็กไม่ต้องเอามาดีมากค่อยเอาล่ะสิเดี๋ยวพระเจ้าตาฝากไปด้วยนะอะไรเนี่ยพระเจ้าตาเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยสิพระเจ้าตาอันนี้เขาเรียกตู้ปันสุกตู้ปันสุกแบ่งน้ำใจให้กันหน่อยนะนี่พอเวลาเข็นไปถึงกลางทางเอาตู้เนี่ยไปวางไว้ครับถูกไหมตู้ปันสุกเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากอะไรขอรับเกิดจากผู้ให้พอมีผู้ให้มันก็ต้องมีผู้รับถูกต้องแต่ผู้รับนี่เขาบอกเลยนะรับแต่พอเพียงนะบางทีคนมีทุกข์เขาก็จะได้มารับไปต่อกันไม่ใช่รับแล้วเอารับไปหมดเลยไม่แบ่งเผื่อชาวบ้านเขาเลยเข้าใจไหมจากตู้ปันสุกอาจจะเป็นตู้ปัญหาก็ได้ใช่รับแต่พอดีนะฮะนะพอรับแต่พอดีปุ๊บผู้ให้กับผู้รับมันก็มีความสุขครับเอาละพระเจ้าตาเดี๋ยวหลานจะจัดการเรื่องตู้ปันสุกให้ให้แมสมาแล้วเจลมาแล้วอยากได้ผ้าอบไอ้นี่อะไรหลายอย่างเอาอะไรเยอะแยะมากมายเอาผ้าอบต้องเอาผ้าอบไม่มีแล้วอาจารย์ให้สิทธิ์พี่เองไปแล้วผ้าอบอะเอาแล้วของหลานจะเหลืออะไรอะเหลือแต่เนนนึ่งอันนั้นผ้าอบเอออันนี้เนนนึ่งจ้ะพวกขำขำอะไรลูกขำเนนนึ่งเอาไปเอาไปแล้วก็ไปแล้วเอาตู้ไปแล้วเข็นไปเลยไปรีบไปเดี๋ยวกันดิจะรีบไปไหนอ่ะก็รีบไปเดี๋ยวก็ติดเคอร์ฟิวหรอกนิ่มพึ่งทุ่มเองไม่ต้องรีบหรอกเฮ้ยมึงไม่รีบกูรีบนะบ้ากูอยู่รอบข้างพวกมึงอะมึงต้องรีบนี่อาจารย์รีบเนี่ยเขารีบไม่เป็นไรอาจารย์รีบทำไมไม่อะไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวเปิดตรงนี้เลยไปเปิดที่อื่นดีชื่ออาจารย์อย่ามาเปิดแถวนี้เดินไปกลางป่าก็ห้ามเปิดไปถึงบ้านถึงเมืองแล้วค่อยเปิดไปดูรีบนั่นแหละเออไปละไปเริ่มใจเปิดพระอบเฮ้ยบอกว่าอย่าเปิดพระอบเดี๋ยวพระอบไหนเล่าอยากจะรู้เนื้อที่หัวอะไรเฮ้ยเปิดเลยเปิดแล้วอย่าเปิดและทันใดนั้นเองจันทโกรบเผยพระอบขึ้นมานางโมราก็ปรากฏตัว
ึดอัดมันช่างอึดอัดเลยอยากออกมาซบตรงอกตาอะไรคะผัวคะเอาอีกแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังเอาอีกแล้วตีสร้างเรื่องคนอะไรนะคนเยอะแยะมาพูดอย่างนี้ไปไปเฮ้ยยังไงเนี่ยไอ้หนูไปที่นี่อย่ามาใกล้สิเอ้พูดไม่รู้เรื่องจะใกล้ไม่ได้ก็เป็นผัวไงมาผัวเผลออะไรที่บอกกี่ครั้งแล้วนะทีที่รับอย่ามาไขที่แจ้งนี่พระเจ้าตาที่ไล่ลูกศิษย์เลยให้รีบกลับนี่เพราะว่านี่เมียได้กันแล้วใช่ไหมเนี่ยจะบ้าเหรอที่เปิดออกมานี่เมียพระเจ้าตาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยังไงบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่กี่ที่สัสสีแปลไปไหนก็ไปโมลาบอกแล้วนะฉันบอกแล้วสโลแกนของฉันนะความสุขร่วมกันความสัมพันธ์ไม่มีโอ้โหไม่ยังไงฉันก็ไม่ไปบอกให้ไปพี่ลองคิดดูดีๆทำไมถ้าพี่ทิ้งฉันไปใครจะเอาพี่รังแกทั้งหน้าเหี่ยวขนาดนี้มึงอะตัวต้องรีบไปเลยต้องรีบไปเลยรู้จักฉายาเขาหรือไงฉายาอะไรนี่แหละแล้วทิ้งทันทีตีดอกสะเดาติดท้ายรถเลยตัดติ๊กเกอร์ไว้เออเท่อะคำเนี้ยมีคนทำพระเจ้าตาแล้วทิ้งทันทีตีดอกสะเดาถ้าเกิดเวลาถึงเขาเดี๋ยวเขาโทรเองเข้าทางไปสิจะให้อยู่เสียมากกว่านี้เหรอมากับข้าทิ้งแล้วไปเลยไปเลยไปเลยกราบลาพ่อเจ้าตาไปใจยังอาลัยกับพระเจ้าตาไปแล้วหลานไม่ไปรับไปแล้วหลานจะกลับมาหาตาไปแล้วหลานจงไปรับไปแล้วไม่ต้องกลับเอามาคืนตาไปแล้วหลานไม่ไปรับไปแล้วหลานจะกลับมาหาตาโอ้ยไปแล้วก็จงไปเลยมึงไปสิเฮ้ยไม่ต้องกลับมาไปแล้วหลานไม่ไปเสียถ้ารวยมาจะหาเมียแล้วมาให้ตาทิชะไอ้นี่พูดมาได้ไงเอ้ามึงรีบไปแล้วก็ไปรีบพามาได้ได้ได้ลงหลานกลับลาไปไปละไปเลยไปละแล้วก็โมลมและโมลาเดินทางกลับไปยังบ้านโดยตัวเองและทันใดนั้นจะกลับบ้านกับป่าได้ออกมาดักหน้าและตะโกนขึ้นว่าเฮ้ย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 โจรเหรอเนี่ยแกไม่นะอย่าทำอะไรฉันนะไม่เอาอย่าเข้ามาไม่อะไรเฮ้ยนี่คือตะโกนโมลาแกทำอะไรฉันเจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะหยุดคำพูดของพวกเจ้าเดี๋ยวนี้อันนี้โจรทำไมไม่เอาตัวจริงมาเอาภาพเอ็กซเรย์มาทำไมโจรบ้าอะไรผอมอย่างงี้อ่ะจะไม่ผอมได้ยังไงอ่ะเป็นโจรโจรต้องออกป้นตอนดึกตอนดื่นแต่ตอนนี้เจอเคอร์ฟิวจะออกป้นยังไงโอ้โหผอมเลยอ่ะมีตู้ปันสุกใช่ไหมใช่เมื่อวันก่อนเดินไปตู้ปันสุกไปเจอน้ำแดงขวดหนึ่งไปกินซะเลยหิวอ่ะสิแต่เป็นสารพระภูมิไม่ใช่ตู้ปันสุกไม่ใช่ตู้ปันสุกไม่ลืมหูลืมตาดูก่อนทำไมโจรชี้ยังไงกินยาคุมโจรกินยาคุมกินยาควบคุมเพื่อให้มีกล้ามเนื้อกินยาควบคุมความโหดต่อจะมีเงินได้ยังไงล่ะลงเยียวยา 5,000 บาทแล้วได้ไหมไม่ได้อ้าวไม่ต้องคัดกรองเขาก่อนนะอ้าวก็ลงอาชีพไงลงอาชีพอะไรอ่ะมิจฉาชีพอ้าวชีพโจรใครเขาจะให้เราไปป้วนสิไปป้วนเอาเงินมาเป็นของเราเอามาสักหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเอาไปทำทุนเอาไม่ได้ทำไมอ่ะเราเป็นโจร500เอาแล้วป้วนทีเท่าไหร่500โจรฮะโอ้โจรมีสัจธรรมเอาละถ้าจะไม่ไปเราจะเสกไฟเผาตัวเจ้าโอ้ยร้อนจัดการเลยจัดการเม็ดอะไรเลยเหม็นเลยเหม็นอะไรเหม็นไหมเหม็นไหมเจ้ามาขวางทางข้าทำไมเจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะเราเป็นโจรป่าเป็นโจรอย่างนั้นเหรอใช่เป็นโจรอย่ามาปล้นข้าเลยเขาไม่มีอะไรให้ปล้นหรอกสิ่งที่ต้องการที่สุดส่งมาไม่นะอย่าทำอะไรฉันนะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันยังไม่พร้อมจริงๆที่แกจะปล้นสว่านอย่างนั้นเหรอใช่กูจะป้นสวัสดิ์เอาไว้อย่าเอาฉันไปหยุดคำพูดของมึงทำไมกูไม่ได้ป้นมึงเอ้ากูไม่ได้ป้นสวัสดิ์มึงจะมาป้นสวัสดิ์ใครฉันตะโกนร้อง
่แนวของชายฮะฉันยอมยอมพี่ทั้งกายทั้งใจไม่เอาเอาฉันไม่อยากได้แกมาเป็นเมียไม่เอาใช่ไหมฉันไม่เอาแกท่านปู่ไปเดี๋ยวถีบดูถักเบาอย่างนี้กูยังไม่เลยมึงดูสิสภาพมึงอะฮะจะไปทำไมหนูไม่สวยตรงไหนโถเป็นปุ๋ยใส่ถุงงอกก็ไม่โตอย่างมึงอะโอ้เจ็บว่ะออนวอนเข้าไปเร็วปีมาแล้วออนวอนพี่จ๋าพี่จ๋าพูดไปพี่จ๋าพี่สัญญานะพี่จะไม่ทิ้งหนูถามหน่อยระหว่างมึงเสียงมึงกับเสียงปีอันไหนพ่อกันและแล้วนะครับจันตะโครบก็ได้กับโจรป่าส่วนพระเจ้าตาก็ได้กับด่างโมราเป็นอันจบเฮ้ยเก่งมาก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 เดี๋ยวรับรางวัลนะเอาละเอาละทุกคนอยู่ดีสมใจอย่าขยับอย่าขยับเป็นมีอะไรครับคุณลำตรวจลำตรวจตำรวจล้อมที่นี่ไม่หมดแล้วอะไรนะตำรวจล้อมที่นี่ไม่หมดแล้วตำรวจล้อมไม่หมดแล้วใช่แล้วมากี่คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวจะมาล้อมได้ไงจ่าผมชื่อจ่าบุญล้อมจ่าบุญล้อมจ่าบุญล้อมครับแล้วท่านมาทำไมเนี่ยก็มีพลเมืองดีไปแจ้งว่ามีการจับกุมตัวประกันจับกุมตัวประกันใช่มันมีไอ้โจรร้ายพยายามจะขโมยสูตรขนมครกของแม่บุญรอดเอ้าโอ้จ่ามาผิดวันหรือเปล่านี่ไอ้เรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจ่ามาวันนี้มันช้าไปแล้วจริงเหรอจริงสิเอาถ้างั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่มารบกวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโตทำงานล่าช้าอย่างนี้คุณตำรวจครับครับยังมีอีกคดีนึงครับผมคดีอะไรครับคดีเสียตือจ้างวานฆ่าไอ้หยอดครับผมเฮ้ยเสียไปจริงเหรอเนี่ยไอ้ก้อนมึงนี่นะเป็นศัตรูกูยันฉากสุดท้ายเลยนะมึงพูดทำไมวะจะได้แฉไงฮะได้แฉเสียไงแฉกันดีละถ้าอย่างนั้นเราก็พี่ตือมึงกับกูอย่าอยู่ร่วมโลกกันเลยเฮ้ยมึงมีรถแล้วนี่มึงไม่ต้องกลับกับกูแล้วมึงไม่ต้องง้อกูแล้วฮะถ้ากูไม่ฆ่ามึงวันนี้อย่าเรียกกูลูกคนไอ้ก้อนมึง